อาจารย์ทุกท่านสวัสดีท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านนมัสการหลวงพี่เจด้วยนะครับวันนี้ปริเฉดที่7นะครับครั้งที่แล้วได้พูดเรื่องของนิวรณ์ยังไม่จบนะครับนิวรณ์ครั้งที่แล้วได้แสดงว่าในตอนที่เราเรียนเรื่องฌานมีนิวรณ์5พอเรียนเรื่องปริเฉด7เนี่ยท่านบอกว่านิวรณ์มี6ประการนะครั้งที่แล้วก็ได้พูดว่านิวรณ์บางอย่างนะครับนิวรณ์บางอย่างขัดขวางสมถะนะครับนิวรณ์บางอย่างขัดขวางวิปัสสนานะครับดังนั้นเนี่ยท่านบอกว่าตัวอวิชชานิวรณ์ที่เป็นอวิชชาแท้ๆล้วนๆเนี่ยนะครับก็คือความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงเนี่ยเขาจะขัดขวางตัววิปัสสนาเป็นหลักนะครับแต่ว่าตัวอวิชชานิวรณ์โดยตรงอ่ะไม่ขัดขวางเรื่องของสมถะนะครับแต่บางคนก็บอกอ้าวก็นิวรณ์ไอตัวอวิชชามันไปเกิดอยู่ในนิวรณ์เป็นเบื้องหลังแห่งนิวรณ์ทุกตัวใช่ไหมก็บอกเขาใช่นะครับแต่ว่าตอนที่นิวรณ์ไปเกิดกับการมาพวกเกิดกับพวกนิวรณ์ของสมาธิเนี่ยนะเขาจะกั้นการทำสมาธินะครับกั้นการทำสมาธิในช่วงต้นอ่ะไม่ให้เข้าถึงฌานได้นะครับหรือว่าแม้แต่ได้ฌานแล้วเขาก็จะเป็นเหตุให้ทำให้นิวรณ์พวกนี้มีกำลังแล้วก็ทำให้สมาธิเสื่อมได้ตามสมควรนะครับก็เลยเรียกว่าตัวนิวรณ์ที่มีอวิชชาเป็นเบื้องหลังอ่ะสามารถตั้นฌานโดยความเป็นธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับสมาธินะครับแต่ตัวอวิชชานิวรณ์โดยตรงตัวเขาเองอ่ะนะครับเขากั้นเรื่องมรรคผลนะกั้นเรื่องมรรคผลเป็นหลักนะครับดังนั้นนิวรณ์ทั้งหมดนะครับก็คือทำที่เครื่องกั้นความดีเนี่ยมี6ประการในที่นี้นะครับอย่างท่านบอกว่าทำเหล่าใดห้ามความดีมีฌานเป็นต้นไม่ให้เกิดขึ้นทำเหล่านั้นก็เรียกว่านิวรณ์นะแต่ท่านก็บอกว่าธรรมชาติเนี่ยกุศลกรรมต่างๆเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดนิวรณ์มาขัดขวางก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้กุศลกรรมต่างๆก็จะเสื่อมไปแม้แต่มหากุศลท่านก็แสดงไว้ว่าตามปกติคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะยินดีในการให้ทานไม่ค่อยยินดีในการรักษาศีลและเจริญภาวนาเป็นส่วนมากเช่นนี้เพราะว่ามีอำนาจของพวกนิวรณ์เหล่านี้แหละครับก็คือมีการมฉันทะพยาปาทะถีนมิทธะอุทธัจกุกุจจะวิจิกิจฉานะครับและก็โมหะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาดังนั้นบางครั้งขณะกำลังทำกุศลอยู่บางทีก็เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายนะครับชักเบื่อละบางทีเข้าคิวกว่าจะได้ทำทานทีหนึ่งมาข้อคนมาเยอะพอเข้าคิวยาโอ้ยชักเบื่อละนะขี้เกียจเข้าแถวละงั้นไปดีกว่าวันหลังค่อยมาทำก็ได้นะก็เลยท้อถอยในการทำความดีนะศรัทธาที่ควรเกิดนะสติปัญญาที่ควรเกิดก็เสื่อมถอยไปนะบางคนมีโทสะเป็นเครื่องกั้นกุศลนะครับเช่นบางคนเอาอาหารไปถวายพระนะครับหรือซื้อของไปให้อาจารย์รับประทานเนี่ยนะก็ยังคอยนั่งจ้องว่าอาจารย์จะกินหรือยังถ้าอาจารย์ไม่กินแม่อยากรู้สึกขัดเคืองใจว่าแหมอุตส่าห์ซื้อมาฝากทำไมอาจารย์ไม่กินนะครับกับแถมยังเอาของเราไปให้คนอื่นนะแหมรู้สึกยิ่งขัดเคืองใหญ่เลยนะเขาเรียกมีพยาบาทะนิวรณ์เกิดขึ้นขวางกุศลนั้นก็คือแล้วอุตส่าห์ซื้อของดีๆมาฝากอาจารย์ทั้งที่อาจารย์จะกินของเราดูสิเห็นของเราไม่มีค่าเอาไปให้คนอื่นซะงั้นแหละนะครับก็ทำให้เกิดความน้อยใจเสียใจอันนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มของพยาบาทนิวรณ์นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราทำบุญแล้วเราสละไม่ขาดนะครับถ้าเรียกว่าเป็นอมุตตะจาคะอมุตตะจาคะแปลว่าสละไม่ขาดสละเสร็จให้ไปแล้วยังคิดว่าเอออันนี้ของเรานะของเรานะนะจะต้องใช้ของเราจะต้องกินของเราอะไรเงี้ยนะถ้าเรียกสละไม่ขาดนั้นถ้าสละขาดแล้วเราถวายท่านไปแล้วเรามอบให้ท่านไปแล้วก็ถือว่าทานกุศลเราสำเร็จแล้วนะเราก็ไม่ต้องไปกังวลว่าท่านจะกินหรือไม่กินนะครับนิวรณ์ก็จะไม่ขวางดังนั้นเนี่ยอำนาจแห่งนิวรณ์เหล่านี้นะก็จะคอยขัดขวาง
พวกกุศลต่างๆที่ควรจะเกิดก็ไม่ให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็มีแต่จะสูญสิ้นไปดังนั้นนิวรณ์ธรรมจึงเป็นธรรมชาติที่ขัดขวางกั้นกุศลธรรมทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะเป็นเครื่องกั้นฌานมรรคผลอภิญญาสมาบัติต่างๆดังนั้นนิวรณ์มี6ประการข้อ1กามฉันทะนิวรณ์ธรรมชาติเป็นเครื่องกั้นความดีคือความพอใจในกามคุณอารมณ์ย่อมจะขัดขวางสมาธิที่กำลังจะเข้าถึงฌานหรือว่าสมาธิที่เข้าถึงฌานแล้วให้เสื่อมไปได้อย่างง่ายดายนะครับองค์ธรรมได้แก่โลภะเจตสิกในโลภะมูลจิต8นะครับในเรื่องของเกี่ยวกับกามฉันทะหรือกามคุณอารมณ์โดยเฉพาะดังนั้นเนี่ยเท่าที่พวกเราได้เรียนกันไปได้ฟังกันไปเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวกามฉันทะเนี่ยหรือกามราคะเนี่ยเป็นนิวรณ์ที่เป็นหน้าปฏิปักษ์กับฌานโดยตรงเลยนะครับปฏิปักษ์กับฌานโดยตรงเลยเพราะว่าโดยองค์ฌานเอกคตาตัวสมาธินะครับมีธรรมที่เป็นปฏิปักษ์โดยตรงคือกามฉันทะนะหรือกามราคะนะตัวนี้แหละเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฌานเสื่อมได้ทันทีเลยนะครับดังนั้นผู้ที่ได้ฌานนะได้ฌานสมาบัติแล้วจึงจะต้องอยู่หลีกเล้นในสังคมที่สงบนะครับสงบเงียบไม่คลุกคลีกับคนหมู่มากนะครับไม่ไปเขาเรียกว่าต้องมีความสำรวมอินทรีย์ต่างๆก็คือสำรวมในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเสมอนะครับก็จะสามารถรักษาฌานให้เป็นอยู่ได้นานๆนะแต่ถ้าเผลอสติขาดสตินะไม่สำรวมอินทรีย์เมื่อไหร่กามราคะเกิดฌานที่มีอยู่ก็จะเสื่อมสิ้นไปในทันทีนะครับหรือฌานที่กำลังจะเกิดก็เกิดไม่ได้นอกจากนั้นกามฉันทะยังขัดขวางเรื่องของวิปัสสนาด้วยนะครับเช่นบางคนเนี่ยกำหนดอารมณ์สติปัฏฐานไม่ถูกนะครับก็คือเขาบอกว่าให้มีสติตามระลึกยู่นะระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันอารมณ์ที่กำลังปรากฏเช่นอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเป็นหลักเป็นต้นนะครับงั้นคนที่มีสติตามระลึกรู้ทันไม่ว่าอารมณ์อะไรมากระทบเขาก็จะสามารถกำหนดปัจจุบันอารมณ์ที่มากระทบนะทางทวารอื่นนอกจากทวารใจที่มีสติสำรวมมีสติระลึกรู้อยู่ในอิริยาบถที่กำลังปรากฏอยู่เป็นต้นนะครับทีนี้บางทีเนี่ยสติกำลังเกิดนะเกิดกำหนดอิริยาบถนั่งเป็นต้นนะมีสติระลึกรู้ในท่านั่งว่ารูปร่างกายเราตั้งอยู่ในอาการนั่งนะครับก็อยู่ในท่านั่งนั่นแหละเรียกว่าอยู่ในรูปนั่งถ้าเราขาดความสำรวมนะครับเวลาอารมณ์แห่งตัณหาเกิดเราก็จะปล่อยใจไปสนใจในอารมณ์ที่น่าปรารถนาตัณหาเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็ไปเกิดยินดีในอารมณ์ที่มาปรากฏนะอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างเช่นส่วนใหญ่เนี่ยอย่าว่าคนอื่นเลยผมยังเป็นเลยนะช่วงต้นๆน่ะเป็นบ่อยก็คือเวลากำหนดอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็มีเสียงรถเข็นมาดังแคร่งแคร่งมาเนี่ยนะครับก็คือพอใกล้เวลา10โมงกว่าเขาจะมาส่งอาหารกลางวันนะครับก็เป็นตัวก็ใส่รถเข็นมาพอรถเข็นมาเสียงมันก็จะดังแคร่งแคร่งแม้จะไม่รบกวนไม่ดังมากแต่ด้วยไอ้โลภะสัญญาเราก็พอจะรู้ได้ว่าเขากำลังมาส่งอาหารแล้วนะครับไอ้สติที่กำลังตั้งจดจ่ออยู่ในรูปนั่งนะสติที่ระลึกรู้อยู่ในรูปนั่งตอนนี้นะครับหลุดเลยนะไปสนใจรูปปิ่นโตนะรูปอาหารที่กำลังจะมาถึงแล้วนะครับก็เรียกเผลอสติปั๊บนะไอ้กามฉันทะมาขวางเลยเห็นไหมสติปัฏฐานขาดช่วงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมดาสำหรับคนใหม่ๆนะแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติชำนาญแล้วนะครับเริ่มเข้าใจแล้วนะท่านบอกแม้มีเสียงรถเข็นมาหรือว่าอาหารมานะครับแม้โลภะจะเกิดขึ้นแวบหนึ่งนะเราก็จะมีสติมาระลึกรู้ว่าอ้าวเราสติเราตกจากอิริยาบถรูปนั่งไปแล้วไปใส่ใจนะฮะอาหารนะอันนี้คือตัวตัณหานี่นะครับพอรู้สติไปรู้ตัณหานี่เขาเรียกเดี๋ยวขออภัยนะครับโทรศัพท์
เดี๋ยวนะขอใครมีโทรศัพท์นิดหนึ่งเดี๋ยวผมขอวางแป๊บหนึ่งด่วนหน่อยเรื่องให้ตัวกามฉันทะเนี่ยมาขัดขวางการเจริญสติปัฏฐานนะถ้าเราสามารถกำหนดรู้ว่าไอ้ตัวกามฉันทะเนี่ยเป็นนิวรณ์ชนิดหนึ่งนะมาปรากฏขึ้นเวลาเราได้รับอารมณ์ที่น่ายินดีเนี่ยอันนี้ก็จัดเป็นธรรมานุปัสสนาอยู่ข้อหนึ่งนะฮะอยู่ในนิวรณ์บัพพะนี่แหละนะสามารถไปกำหนดรู้โดยความเป็นนิวรณ์มากั้นอยู่ชั่วคราวแล้วเราก็ตอนที่เรารู้ไปว่าเรามีสติไปกำหนดรู้นิวรณ์แล้วเราก็กลับมาในอิริยาบถนั่งหรืออิริยาบถเดินตามที่เรากำลังสังเกตอยู่แล้วก็จะไม่หลุดจากไออารมณ์สติปัฏฐานนานนักดังนั้นเนี่ยท่านบอกว่าแม้แต่อกุศลหรือนิวรณ์เนี่ยก็มาเป็นอารมณ์ของการเจริญสติปัฏฐานได้ด้วยถ้าเรากำหนดเป็นนะครับแต่ทั่วๆไปเนี่ยกามฉันทะนี่จะมาเป็นนิวรณ์คอยขวางสำหรับคนที่สติยังไม่แข็งแรงนะครับข้อที่สองพยาบาทนะพยาปาทะนิวรณ์เป็นธรรมชาติกั้นความดีประเภทหนึ่งคือความโกรธความโกรธก็จะทำลายปิติที่จะทำให้เข้าถึงฌานนะฮะอันนี้ก็เป็นปฏิบัติในเรื่องขององค์ฌานนั้นองค์ธรรมได้แก่โทสะเจตสิกที่อยู่ในโทสะมูลจิตสองนั้นถ้าเกิดเราไม่สำรวมระวังนะครับไอ้ตัวความโกรธนี่ก็จะขัดขวางสมาธิไม่เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเช่นบางทีเรานั่งสมาธิกำลังกำหนดอารมณ์กรรมฐานของสมถกรรมฐานอยู่แล้วก็มีคนทำเสียงรบกวนนะทำเสียงรบกวนทำให้สมาธิเรานะครับเกิดถอยลงมาเริ่มจะสงบก็กลับถอยลงมานะพอจะกำหนดสมาธิให้สงบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนิ่งชักจะนิ่งหน่อยอ้าวอีกละมีเสียงมารบกวนบ่อยทำให้บางทีเราก็เผลอสติแล้วก็ไปโกรธนะโกรธเขานะครับก็ไปต่อว่าว่าคนจะนั่งสมาธิทำเสียงรบกวนอยู่ได้ไม่เรียกเกรงใจบ้างนะครับตอนนี้เรียกว่าไอ้สมาธิที่จะสงบเนี่ยถอยโปรดลงมาเลยนะครับถูกอำนาจของพยาบาทคือความโกรธคือโทสะขวางนะครับอันนี้ดังนั้นเรื่องของการทำสมาธิต้องหาสถานที่ที่ค่อนข้างสงบเงียบนะปราศจากไอ้เสียงรบกวนต่างๆนะครับก็จะทำให้ในโทสะมันไม่ค่อยเกิดนักนะครับส่วนโทสะกั้นเรื่องวิปัสสนาก็ได้ด้วยนะพยาปาทะนิวรณ์เนี่ยนะครับเช่นบางทีเรากำลังมีสติตามระลึกอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นนะครับก็สติก็กำหนดปัจจุบันอารมณ์ได้ค่อนข้างดีอยู่ปรากฏว่าเรื่องกรรมฐานข้างๆแต่ทานข้าวเสร็จแกก็ล้างปิ่นโตแหมแกล้างปิ่นโตแกก็มือหนักไปหน่อยนะครับวางอันนั้นก็คร่องอันนี้ก็แคร่งพงเพงพงเพงพงเพงนะครับเราก็หลุดจากอารมณ์สติปัฏฐานไปอยู่ที่เสียงปิ่นโตแล้วนะครับแต่ว่าเราถ้ายังไม่ชำนาญเราก็จะไม่ได้กำหนดว่าแค่เพียงนามได้ยินนะแล้วก็ดับไปตาเปล่าหรอกนะครับกลายเป็นเสียงปิ่นโตมันน่ารำคาญนะครับหนวกหูจังนะครับพอดังบ่อยๆเราก็หงุดหงิดนะครับหงุดหงิดว่าโอ้รบกวนการปฏิบัติของเรานะ
ล้างปิ่นโตไม่มีมารยาทแทนที่จะล้างเบาๆทำเสียงรบกวนเรานะก็ไปต่อว่าต่อขานนี่คุณล้างปิ่นโตเบาๆทำเสียงดังเนี่ยชาวบ้านเขาไม่ต้องปฏิบัติกันพอดีนะไปจะทะเลาะเบาแหวงกับเขาซะอีกละนะอันนี้เขาเรียกว่าไอ้ตัวโทสะคือพยาบาทนิวรณ์เขาจะกั้นให้สติปัฏฐานไม่เดินหน้านะครับแต่ถ้าเรากำหนดเป็นนะครับเราก็กำหนดแค่นามได้ยินแต่ถ้านามมารบกวนมากเราก็อาจจะไปพูดเขาดีๆว่าเออขอโทษนะคะช่วยรบกวนนั่งเบาๆนิดหนึ่งนะคะแค่นี้แหละนะครับแล้วก็จะสามารถระงับไอ้ตัวความโกรธเราไม่ให้เกิดได้นะครับอันที่สามทีนมิทธนิวรณ์โอ้ตัวนี้ก็เป็นปฏิปักษ์ตัวสำคัญตัวหนึ่งธรรมชาติเครื่องกั้นความดีความหดหู่ท้อถอยจากอารมณ์นะทำให้ขาดวิตกที่จะเป็นตัวยกจิตขึ้นสู่อารมณ์บ่อยๆนี่แหละนะครับถ้าวิตกกำลังอ่อนทีนมิทธะจะเข้าครอบงำนะทำให้ท้อถอยดังนั้นท่านบอกองค์ธรรมได้แก่ทีนมิทธะเจสิกที่ประกอบอยู่ในอกุศลสสังขาริกจิต5ดวงครับก็คือไอโลภะดวงที่2 4 6 8แล้วก็โทสะดวงที่2นะครับส่วนใหญ่ก็จะจำ2 4 6 8 10จำง่ายดีนั้นทีนมิทธะเกิดขึ้นก็จะให้จิตขุดถอยจากสมาธินะครับก็คือพอนั่งจิตสงบหน่อยนะครับอาการง่วงจะเข้ามาครอบงำทันทีนะครับพอจิตสงบหน่อยคอก็เริ่มตกหนังคะคอก็เริ่มตกนะครับแล้วก็เริ่มง่วงนะครับแล้วก็นั่งหลับอยู่อย่างนั้นแหละสมาธุสมาธิก็เลยไม่เกิดขึ้นนิวรณ์ตัวนี้กั้นวิปัสสนาด้วยนะครับก็คือบางทีอยู่ในเรือบทนั่งเมื่อไหร่ก็จะง่วงเมื่อนั้นนะครับก็บางคนมาเจริญสติปัฏฐานที่สำนักเนี่ยแปลกที่นอนบางคนพอที่นอนแปลกที่นอนเนี่ยนอนไม่หลับครับไม่ค่อยหรอกหลับตื่นเนี่ยนะครับก็ทำให้การนอนไม่ต่อเนื่องนะพอกลางวันละนอนไม่พอนะครับพอนั่งตอนเดินยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่พอเรือบทนั่งเมื่อไหร่นะครับเป็นได้เรื่องเลยนะทีนมิทธะมาทันทีนะพอนั่งทีคอก็ตกนะคอก็ตกหนังตาก็หนักนะครับแล้วก็หลับคลอกอยู่อย่างนั้นแหละนะอันนี้ก็จะกั้นสติปัฏฐานไม่ให้เกิดขึ้นดังนั้นท่านบอกว่าถ้านิวรณ์เกิดไอตัวทีนมิทธะเกิดเนี่ยให้ไปล้างหน้านะครับก็คือไอตัวความง่วงก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะก็ต้องไปล้างหน้าหน่อยนะครับล้างหน้าพอให้สดชื่นเปลี่ยนอิริยาบถมาเป็นอิริยาบถเดินจะได้ไม่ง่วงนะครับแต่พอเดินแล้วมันเมื่อยมานั่งปั๊บเอาละง่วงอีกแล้วนะครับก็พิจารณาว่าเราง่วงเพราะอะไรอ๋อเพราะเมื่อคืนเรานอนไม่พอนะครับหลับตื่นรวมนอนแล้วได้แค่3ชั่วโมงกลางวันมันก็เลยง่วงอย่างนี้แหละถ้าคิดว่าแก้ไม่ได้นะครับแก้ด้วยการล้างหน้าก็ไม่หายนะครับมองแสงสว่างก็ยังไม่หายแล้วก็เข้านอนไปดูรูปนอนซะนะครับแล้วก็หลับเท่าที่พอจะพักผ่อนร่างกายให้หายง่วงได้นะพอหายง่วงปุ๊บตื่นขึ้นมารู้สึกหายง่วงสดชื่นแล้วก็ให้มีสตินะครับดูรูปนอนก่อนนะครับดูรูปนอนก่อนที่จะลุกนะแล้วก็พอดูรูปนอนพอสมควรก็มีสติรู้ในอาการที่กำลังลุกจากเตียงครับแล้วก็ไปล้างหน้าสักนิดหนึ่งแล้วก็มากำหนดอารมณ์สติปัฏฐานต่ออันนี้เป็นต้นนะครับนิวรณ์ก็จะไม่กั้นเรามากนักนะตัวทีนมิทธะนิวรณ์ตัวที่4อุทธัจจกุกุจจะนิวรณ์นะเป็นธรรมชาติเครื่องกั้นความดีก็คือความฟุ้งซ่านและรำคาญใจนะก็จะทำให้เกิดความสุขโสมนัสทางใจนะที่จะประอุปการะแก่ตัวสมาธินะครับองค์ธรรมได้แก่อุทธัจจเจตสิกและกุกุจจเจตสิกที่ในอกุศลจิตตามสมควรนะครับในส่วนนี้ก็มีคนถามนะว่าไอ้อุทธัจจกับกุกุจจเนี่ยอุทธัจจกับกุกุจจมันอยู่อกุศลเจตสิกคนละกลุ่มนี่นะครับอุทธัจจเป็นลูกน้องของโมหะกุกุจจเป็นลูกน้องของโทสะนะครับแล้วมันมาเกิดรวมกันได้ยังไงเกิดรวมกันได้ยังไงท่านก็มีแสดงไว้นะว่าเช่น
อุทธัจจกกุกกุจจกั้นสมถะนะกั้นสมถะเช่นเวลานั่งสมาธิเอาละจิตเริ่มจะสงบอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนะครับเริ่มจะสงบหน่อยๆเอาละเดี๋ยวใจก็ฟุ้งไปถึงเรื่องนะเรื่องต่างๆเรื่องงานบ้างอ้าวพอฟุ้งก็รู้ก็เอาสติกลับมาอยู่ที่องค์กรรมฐานนะครับอารมณ์กรรมฐานอีกทีของสมถกรรมฐานก็จดจ่อสักครู่หนึ่งพอเดี๋ยวจะสงบเอาอีกละนะครับฟุ้งถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้อีกละเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องงานบ้างนะครับเรื่องการเรียนปริยัติยังเป็นอารมณ์ฟุ้งของการทำสมาธิได้เลยนะนะครับพอนั่งทำสมาธิก็นึกถึงเรื่องของการเรียนปริยัติก็ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านได้อีกเหมือนกันนะครับทีนี้พอฟุ้งบ่อยๆนะครับเดี๋ยวฟุ้งมันก็ชักจะหงุดหงิดไอ้ตัวฟุ้งเขาเรียกว่าไอ้กุกุจจะก็จะเกิดต่อจากอุทธัจจะนะครับทำให้เกิดความรำคาญใจหงุดหงิดไอ้ตัวฟุ้งนี่แหละว่าโอ้ยนั่งไปก็ฟุ้งไปอย่างนี้เมื่อไหร่สมาธิมันจะเกิดสักทีน่ารำคาญจริงไอ้ตัวฟุ้งนี่เมื่อไหร่จะเลิกฟุ้งนะครับก็เลยกั้นทำให้ไอ้ความที่สมาธิมันจะเกิดนะครับก็ไม่สามารถจะเกิดได้ก็เรียกว่าเป็นนิวรณ์ของสมถะส่วนอุทธัจจะกุกกุจจะที่เป็นนิวรณ์ของวิปัสสนาก็มีเหมือนกันนะนะครับก็คือโดยเฉพาะท่านสมาชิกที่ไปปฏิบัติใหม่ๆนะครับพออยู่ในอิริยาบถนั่งเมื่อไหร่นะครับนั่งเมื่อไหร่ถ้าไม่ง่วงก็ฟุ้งอันนี้เป็นปกตินะนักปฏิบัติมือใหม่สองเรื่องนี้ต้องเจออยู่เสมอนะครับพอนั่งสตินะมีสติตามระลึกรู้รูปนั่งนะพอนั่งสักแป๊บหนึ่งเอาละนะครับถ้าทีนามิทามิมาก็ฟุ้งนะครับพอนั่งก็ฟุ้งไปนู่นฟุ้งไปนี่นะครับที่บ้านนะครับลูกกลับบ้านหรือยังช่วงเวลานี้โอ้น่าจะกลับจากโรงเรียนแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับคุณสามีเราเนี่ยฝากดูแลบ้านไม่รู้จะปิดประตูล็อกประตูเรียบร้อยไหมเนี่ยยิ่งเป็นคนเลินเล่ออยู่บางทีลงมาตรวจที่ประตูยังไม่ได้ใส่กรอนไม่ได้ล็อกเนี่ยแม่แล้วไม่รู้จะเลินเล่ออย่างนี้ป่ะตอนเราไม่อยู่แต่ก็ฟุ้งไปเรื่อยนะฟุ้งก็กลับมาดึงกลับเขาเรียกว่ามีสติย้อนกลับมาดูในอิริยาบถนั่งใหม่นะครับก็อยู่ในอิริยาบถนั่งแป๊บไปอาฟุ้งไปเรื่องอื่นอีกแล้วนะครับลักษณะเดียวกันเขาฟุ้งไปแล้วก็หงุดหงิดโอ้ยฟุ้งอะไรกันจังนักหนาที่อยู่บ้านแล้วไม่เห็นฟุ้งอย่างนี้พอนั่งสงบทีไรมันจะฟุ้งอยู่เรื่อยนะครับก็จะขัดขวางให้ตัวสติปัฏฐานไม่ให้เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเวลาเรานั่งแล้วฟุ้งก็ให้พิจารณาว่านามฟุ้งนะครับนามฟุ้งคือไอ้อุทธัจจะมันมาแล้วนะครับก็ไปสังเกตว่าฟุ้งก็เป็นนามนะก็มีสติไประลึกรู้อาการของฟุ้งแล้วก็กลับมาอิริยาบถนั่งใหม่อันนี้ก็จะทำให้ฟุ้งเนี่ยไม่มาขัดขวางไม่มาเป็นกุกุจจะด้วยและจะไม่หงุดหงิดกับฟุ้งนะเพราะเรารู้ว่าฟุ้งก็เป็นธรรมะชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานได้ด้วยนะครับอันนี้ก็พูดถึงความเป็นนิวรณ์และวิธีแก้ไปด้วยเลยเนาะนะครับส่วนนิวรณ์ตัวที่5นิวิจิกิจฉานิวรณ์ธรรมชาติเครื่องกั้นความดีคือความลังเลสงสัยในสิ่งที่ควรเชื่อนะครับก็จะทำลายวิจารณ์นะครับไอตัวองค์ที่ประคองอารมณ์ของสมถกรรมฐานอยู่นั่นแหละให้ตกไปนะครับคงทำได้กับวิจิกิจฉาเจตสิกที่ในโมหะวิจิกิจฉาสัมปยุตติจิตดวงที่หนึ่งนะครับนั้นนิวรณ์วิจิกิจฉาเนี่ยกั้นทั้งสมถะและวิปัสสนาได้เหมือนกันนะนะครับเช่นเวลานั่งไปเนี่ยนะครับเขาให้นับ1ถึง5เป็นต้นนะนั่งสมาธิเช่นดูลมหายใจนับเข้าออกนับ1ออกนับ1เข้านับ2ออกนับ2นะครับไปได้ไม่ถึง5สักทีนะครับพอ3ละอ้าวหลุดเอาใหม่เริ่มใหม่นะครับพอได้อ้าวถึง5ละนะครับต่อไปก็นับ1ถึง6พอถึง7อ้าวมันชักฟุ้งไปอีกละถอยกลับมาใหม่นะครับก็เลยพิจารณาสมาธิเราเนี่ยมันไม่ค่อยจะตั้งมั่นเลยนะครับมันไม่ค่อยจะตั้งมั่นเลยหรือว่าเราเป็นพวก
นี่ไอ้ทวิเหตุกะเนี่ยมาทำสมาธิมันก็เลยไม่พัฒนาเลยนะครับแล้วฌานจะเกิดกับเราได้ไหมเนี่ยใช้เวลาสักกี่ปีนะก็มีความลังเลสงสัยไปเรื่อยนะครับก็จะกั้นไอ้ตัวสมาธิที่ควรจะเกิดไม่ให้เกิดขึ้นนะครับส่วนวิจิกิจฉาวิปัสสนาก็มีเหมือนกันนะนะครับเช่นบางคนก็สงสัยว่าเออเรากำหนดอารมณ์อย่างนี้มันถูกหรือเปล่านะเนี่ยนะครับทำไมเรากำหนดอยู่ไอ้ความรู้สึกตัวมันก็ไม่เห็นเกิดสักทีเนี่ยปฏิบัติมาก็เป็นเดือนละยังจับความรู้สึกตัวไม่ได้สักทีเออหรือว่าอันนี้ไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเราเป็นทวิเหตุกะหรือเปล่าถึงไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องปฏิบัติอย่างนี้นะครับก็จะทำให้ไอ้ความสงสัยเนี่ยทำลายไอ้ตัวสติที่จะไปตั้งในอารมณ์ของสติปัฏฐานนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับไอ้วิธีกั้นไอ้แก้วิจิกิจฉาตัวนี้ก็คือให้เราศึกษาเรื่องของปริยัติเรื่องรูปนามให้เข้าใจแล้วก็ศึกษาการกำหนดอารมณ์ให้อยู่กับปัจจุบันอารมณ์นี่แหละนะที่เป็นรูปนามหรืออิริยาบถต่างๆให้เข้าใจกำหนดได้ถูกก็มั่นใจเลยว่าถ้าเราศึกษามาดีแล้วเราทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วอย่างไรเสียนะครับมันไม่ผิดแน่นอนสักวันหนึ่งนะครับปัญญาสติสัมปชัญญะที่ไปรู้อารมณ์สติปัฏฐานเหล่านี้ต้องเกิดอย่างแน่นอนนะก็จะทำลายความลังเลสงสัยได้นะครับก็คือมีอธิโมกตัดสินไปเลยว่าแนวปฏิบัติเราถูกต้องตามพระไตรปิฎกแน่ๆล่ะนะครับไม่ช้าก็เร็วนะฮะเราต้องประสบผลสำเร็จแน่นอนอันนี้เป็นต้นส่วนข้อ6อวิชชานิวรณ์ธรรมชาติที่เป็นเครื่องกั้นความดีนะก็คือปกปิดสภาวะความจริงนะไม่ให้เข้าไปแจ้งในอารมณ์ของสติปัฏฐานอันนี้ก็จะกั้นเรื่องของมรรคผลนิพพานเป็นหลักนะครับไม่ให้เกิดขึ้นนะองค์ธรรมได้แก่โมหะเจสิกที่ในอกุศล12ในขณะที่ไปกั้นเรื่องของสติปัฏฐานนะครับอันนี้ก็จะปกปิดทำให้เราปฏิบัติแล้วก็กำหนดอารมณ์ไม่ถูกต้องนะครับไม่รู้วิธีกำหนดนะครับหรือว่าไม่ได้ศึกษาข้อกำหนดให้การปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนนะครับก็ไปทำเองนะพอไปทำเองเนี่ยอวิชชามันก็ปิดเลยนะครับปิดไอ้ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องที่ควรจะเปิดควรจะรู้ก็ไม่รู้นะพอไม่รู้ก็ปฏิบัติผิดนะก็กลายเป็นศีลพัตตปรมาสไปโอกาสจะบรรลุมรรคผลก็หมดไปนะเพราะปฏิบัติผิดแต่ต้นดังนั้นในนิวรณ์6ประการองค์ธรรมมี8นะครับองค์ธรรมมี8นะก็คือโลภะกามฉันทะองค์ธรรมคือโลภะเจตสิกตรงตัวนะครับพยาปาทะนิวรณ์องค์ธรรมคือโทสะเจตสิกนะครับส่วนทีนมิทะมีเจตสิก2ดวงคือทีนะเจตสิกและมิทะเจตสิกนะนิวรณ์ที่3ก็เลยมี2องค์ธรรมนิวรณ์ที่4อุทธัจจกุกุจจ ก็มี2เจตสิกคืออุทธัจจเจตสิกดวงนึงอุกุจเจสิกดวงหนึ่งก็แตกเป็นอีก2แล้วก็วิจิกิจฉานิวรณ์องค์ธรรมคือวิจิกิจฉาเจตสิกอวิชชานิวรณ์องค์ธรรมคือโมหะเจตสิกดังนั้นนิวรณ์6ได้องค์ธรรม8นะครับเพราะมีทีนะมิทะคู่หนึ่งอุทธจักกุกุจคู่หนึ่งดังนั้นทีนะมิทะท่านบอกว่าจัดเป็นนิวรณ์อันเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนถ้าเราเรียนเรื่องเจสิกเดี๋ยวเราเรียนต่อไปเขาบอกว่าทีนมิทะเป็นสหคทาจิเวลาเกิดต้องเกิดพร้อมกันในอกุศลจิตดวงนั้นๆน่ะเวลาทำงานต้องเกิดด้วยกันก็จะทำให้ทั้งจิตและเจตสิกเขาถอยจากอารมณ์ด้วยกันทั้งคู่ก็เป็นเหตุให้เกิดโพสัจฉะคือความขี้เกียจนะทำให้เกิดความโงกง่วงแล้วก็ว่าโดยสภาวะนะครับโดยปฏิปักษ์นะทีนมิทะจะเป็นปฏิปักษ์กับวิริยะนะครับวิริยะแล้วก็ทำให้ความเพียรนะลดน้อยถอยลงไปนะครับส่วนอุทธัจจกุกุจจะอุทธัจจกุกุจจะเป็นนิวรณ์เดียวกันเหมือนกันแต่ว่าโดยจิตแล้วนะครับอุทธัจจะทำให้จิตไม่สงบนะว่าโดยปัจจัยก็เป็นเหตุให้ถึงพยัสนะ5ประการว่าโดยปฏิปักษ์ทำ
เป็นปฏิปักษ์กับโสมนัสเวทนาคือความสุขใจอันเป็นเหตุให้จะเข้าถึงสมาธิไม่ได้เข้าถึงอัปปนายากครับดังนั้นนิวรธรรมอันเป็นเครื่องกั้นฌานในการเจริญสมถภาวนามีเพียง5อย่างคือกามฉันทะพยาปาทะทีนมิทะอุทธจักกุกุจจะและวิจิกิจฉาส่วนอวิชชานิวรณ์ไม่เป็นเครื่องกั้นฌานแต่ประการใดท่านอธิบายนะเพราะฌานเนี่ยส่วนใหญ่อาศัยบัญญัติเป็นอารมณ์ดังนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อมรรคผลเกิดเนี่ยนะจะต้องอาศัยปัญญานะครับอาศัยปัญญาคือสัมมาทิฏฐิประการหนึ่งจึงกล่าวได้ว่าอวิชชาเท่านั้นนะครับอชิวิชานิวรณ์ตัวนี้เป็นเครื่องกั้นมรรคผลนิพพานโดยแน่นอนนะงั้นก็ท่านก็บอก อวิชชาไม่ได้กั้นฌานโดยตรงนะครับส่วนนิวรณ์5ที่เป็นเครื่องกั้นฌานนั้นในการเจริญวิปัสสนาถ้าเรากำหนดอารมณ์ถูกเราสามารถเอานิวรณ์5มาเป็นอารมณ์ของการเจริญสติปัฏฐานได้นะครับก็คือเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่ในนิวรณ์บัพพะนะครับนิวรณะบัพพะเช่นการกำหนดนามว่าพอใจบ้างพอใจในกามฉันทะบ้างนามไม่พอใจนะครับในพยาปาทะบ้างนะครับนามฟุ้งในอุทธัจจะบ้างนามง่วงในถีนมิทะบ้างนามกลุ้มในกุกุจจะบ้างแล้วก็นามสงสัยนะฮะในเรื่องของเป็นเหตุให้วิปัสสนาญาณเกิดเนี่ยนะครับก็เอามาเป็นอารมณ์ได้หมดเลยก็คือนามสงสัยดังนั้นนิพพาน5ก็สามารถเป็นอารมณ์ให้เราเข้าถึงสติปัฏฐานได้นะครับเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยการเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะตัวนิพพานตัวเขาเองเป็นอกุศลเป็นเครื่องกั้นแต่ถ้าเรากำหนดเป็นเครื่องกั้นเหล่านี้มาเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานได้เช่นกันนะครับแต่ท่านก็สรุปว่าอย่างไรก็ตามถ้าอวิชชานิวรณ์มีกำลังมากนะครับอวิชชามีกำลังมากผู้ที่ปฏิบัติอยู่ทำจะเกิดการเผลอสติอยู่เสมอๆนะครับหรือว่าเคยอบรมปัญญามาน้อยก็ไม่สามารถจับพิจารณาสภาพของนิวรณ์5ที่กำลังปรากฏอยู่นั้นได้นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็กล่าวได้ว่านิวรณ์ธรรมทั้ง6นี่แหละกั้นมรรคผลนิพพานได้ถ้ากำหนดอารมณ์ไม่เป็นนะสรุปว่านิวรณธรรมเป็นเครื่องกั้นฌานมี5ยกเว้นอวิชชาส่วนนิวรณ์กั้นมรรคผลนิพพานมี6รวมอวิชชาด้วยนะครับนิวรณ์เนี่ยท่านบอกว่าเป็นปริยุทธานะกิเลสเป็นกิเลสอย่างกลางเกิดทางใจนะถ้าทำถูกต้องได้เนี่ยกำหนดอารมณ์สมถะเป็นเนี่ยนะคะก็สามารถจะอาศัยฌานเนี่ยนะคะอาศัยสมถะภาวนาข่มนิวรณ์ได้เป็นวิคัมภนะปหานนะแต่ถ้าจะละนิวรณ์ให้เด็ดขาดนะต้องอาศัยการเจริญวิปัสสนาจนบรรลุมรรคผลนิพพานจึงจะปหานนิวรณ์ได้เด็ดขาดก็คือนะครับถ้าเราเอาใช้สติใช้สติสัมปชัญญะมาพิจารณาก็จะกั้นนิวรณ์ได้เป็นชั่วขณะก็เป็นตาทางค้าปหานถ้าเราใช้สมาธิระดับฌานมาข่มนิวรณ์ก็เป็นวิคัมภนะปหานแต่ถ้าเราเจริญสติจนเข้าถึงอริยมรรคที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ก็จะสามารถละนิวรณ์ได้เป็นสมุจเฉทปหานทั้งนั้นท่านก็บอกละมรรคไหนละอะไรบ้างท่านบอกละกามฉันทะเลยส่วนอัตมรรคและนิวรณ์ที่เหลือนะครับและนิวรณ์ที่เหลือนะก็คืออุทธัจจะกับอวิชชาทีนมิทะด้วยนะครับอุทธัจจะ
อวิชชามันมีกำลังแรงกว่าเพราะคือไม่รู้วิธีจะปฏิบัติให้ถูกต้องแต่ถ้าเราสามารถกำหนดอารมณ์ได้ถูกต้องอวิชชามันก็จะอ่อนไปโดยธรรมชาติเองใช่แสดงว่าเขาเรียกอะไรวิเศษลักษณะของโมหะต้องมีใช่ไหมฮะอย่างเช่นจะมีลักษณะยังไงเงี้ยก็คือไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงแล้วก็ปิดกั้นสภาพธรรมตามความเป็นจริงด้วยปิดบังคือลักษณะของอาการปิดกั้นเนี่ยอย่างสมมติว่าถ้าโลภะมันก็จะมีความสดใสอะไรเงี้ยแล้วโมหะนี่ควรจะมีลักษณะแบบไหนคือตัวโมหะเองอะเวลาเขาเกิดเขาจะมีสภาพไม่รู้สภาพไม่รู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏเฉพาะหน้าโดยความเป็นปรมัตถ์นะก็สรุปว่าอวิชชาเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องของปรมัตถ์นะแต่เขาไปรู้โดยความเป็นบัญญัตินะโดยความเป็นบัญญัติเมื่อกำหนดอารมณ์เป็นบัญญัติเนี่ยไอตัวสติสัมปชัญญะก็ไม่เกิดนะเพราะว่าสติสัมปชัญญะในการเจริญสติปัฏฐานต้องมีอารมณ์เป็นปรมัตถ์โดยตรงเป็นอารมณ์เป็นบัญญัติไม่ได้ดังนั้นถ้าเราไม่สามารถเข้าไปกำหนดสภาวะปรมัตถ์ที่กำลังปรากฏอยู่แต่ว่าไปเห็นโดยความเป็นบัญญัติก็เรียกว่าตอนนั้นน่ะอวิชชาเขาก็กำลังทำงานอยู่แค่นั้นเองแต่ถ้าเรากำหนดอารมณ์ปรมัตถ์ถูกอวิชชามันก็เกิดไม่ได้ช่วงนั้นแสดงว่าอารมณ์ของโมหะนี้สามารถจะเป็นสภาวะของปรมัตถ์ได้ใช่ไหมไม่ได้คือไม่ค่อยมีใครเอาโมหะมาเป็นอารมณ์นะครับจริงๆอ่ะเขาเอาแค่รูปนามมาเป็นอารมณ์นั่นแหละนะครับแล้วเอารูปนามมาเป็นอารมณ์นะครับหรือว่าเอานิวรณ์มาเป็นอารมณ์ได้แต่เอาตัวโมหะมาเป็นอารมณ์ทำยากถ้าเกิดมันปรากฏขึ้นมามันก็สามารถมันไม่ปรากฏนะสิก็คือมาโมหะเวลาเกิดมันไม่ปรากฏให้เราเห็นนะสิแล้วเราจะไปเห็นเขายังไงดูยากโมหะจะดูยากที่สุดดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่มีการเอาโมหะมาเป็นอารมณ์ของการเจริญสติปัฏฐานไม่ในตำรามันมีเขียนไหมว่าลักษณะโมหะเป็นเหมือนหมอกหรือเป็นมีแต่ว่ามันตอนมันเกิดอ่ะมันไม่เห็นมันไม่รู้มันรู้ยากก็มันปกปิดอ่ะมันปกปิดตัวมันเองด้วยแล้วเราจะไปเห็นมันได้ยังไงฉะนั้นน่ะพระองค์ก็เลยให้ไปสังเกตไอ้ตัวที่มันเห็นง่ายกว่าก็คือเห็นไอ้ตัวตัณหานะตัวโลภะที่มันเห็นง่ายกว่าหรือว่าเห็นตัวที่เป็นนิวรณ์ทั้งหลายนะที่มันเห็นชัดกว่าฉะนั้นไม่มีใครเขาเอาโมหะมาเจริญสติปัฏฐานกันนะคะเพราะว่าอารมณ์สภาพมันไม่ปรากฏชัดมาเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานไม่ได้แสดงว่าคุณต้องมีสติสัมปชัญญะระดับหนึ่งใช่ไหมฮะคืออย่างนี้เอาเป็นว่าถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเข้าไปรู้ในสภาพของรูปนามเนี่ยนะคะสามารถละไอตัวตัณหาทีละเล็กทีละน้อยไอ้สติสัมปชัญญะที่มันมีกำลังมากขึ้นไปมันก็จะละไอ้ตัวโมหะโดยธรรมชาติของเขาเองเหมือนกับห้องมืดๆอ่ะคุณเอาไฟเข้าไปในห้องอ่ะนะคะไอ้ความมืดมันหายไปโดยธรรมชาตินะครับมันก็จะค่อยๆละไปตามลำดับของมันใช่ไหมจะบอกว่าเอาไฟเข้าไปแล้วความมืดมันก็มืดเหมือนเดิมเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะนั้นคำที่เป็นปฏิปักษ์ของอวิชชาก็คือวิชาก็คือปัญญาแค่นั้นเองนั้นพระองค์ก็เลยบอกว่าให้ทำปัญญาให้เกิดขึ้นบ่อยๆสติสัมปชัญญะเนี่ยพอเกิดขึ้นบ่อยๆสะสมบ่อยๆต่อเนื่องบ่อยๆเขาก็จะมีกำลังมากพอเขามีกำลังมากเขาก็จะทำลายอวิชชาโดยทางอ้อมอยู่แล้วมันก็ค่อยๆละไปตามลำดับของมันมันละของเขาเองอ่ะโดยไม่ต้องไปตั้งใจจะไปละอวิชชาโดยตรงนะครับมันเป็นผลโดยอ้อมอยู่แล้วถ้าปัญญาเราเกิดมากขึ้นอวิชชามันก็ลดลงมันถูกละโดยอ้อมทุกครั้งนะครับสาธุค่ะจ้ะมีท่านอื่นไหมครับอาจารย์ขอโอกาสค่ะครับที่กล่าวว่าทีนมิตรทีนะเจตสิทธิ์และมิตรทะเจตสิทธิ์เนี่ยย่อมทำให้จิตและเจตสิทธิ์ท้อถอยจากอารมณ์ด้วยกันเป็นเหตุแห่งโกสัจฉะแต่ในฟุตโน้ตมีกล่าวว่าทีนะนิวรณ์กับมิทะนิวรณ์สองประการเบื้องต้นมีความเกียจคร้านคือเหนื่อยเฉยชาและการหาวเป็นอาหารหมายถึงเป็นเหตุสรุปอะไรเป็นเหตุอะไรกันแน่คะอาจารย์ คือทีนะมิทะเป็นเหตุให้เกิดโกสัจฉะ
หรือว่าโกสัจฉะเป็นเหตุให้เกิดถีนมิทธะคะจ๊ะอ๋อถีนมิทธะเกิดก่อนโกสัจฉะหรือความง่วงเหานอนมันก็จะเกิดตามมาเป็นอาการของถีนมิทธะอีกทีหนึ่งนะครับแต่ทำไมตรงฟุตโน้ตมันบอกว่า การหาวการเกียจค้านเป็นอาหารของถีนมิทธะแล้วก็เป็นเหตุของถีนมิทธะด้วยอะคะทำไมมันดูแบบมันขัดแย้งใช่ใช่ค่ะ คือท่านแสดงโดยอาการนะสมมุติว่าสรุปมันเกื้อกูลกันและกันไปเกื้อกูลกันสมมุติว่าสมมุติว่าเราจะมาฟังธรรมเนี้ยนะครับเราตั้งใจฟังธรรมอยู่แต่พอเราฟังแล้วเกิดร่างกายเราเพลียเราทำงานมาทั้งวันร่างกายเราเพลียเนี่ยมันก็ทำให้เราง่วงใช่ไหมพอเราง่วงปุ๊บถีนมิทธะมันก็มาได้อาศัยความง่วงนี้แหละถีนมิทธะก็มาครอบงำให้เราท้อถอยจากอารมณ์อันเป็นกุศลในการฟังธรรมก็เรียกว่าลักษณะนี้ก็คือความง่วงเป็นอาหารให้เกิดถีนมิทธะคือความอ่อนเพลียทางร่างกายทำให้ง่วงแต่ในลักษณะบางโอกาสไอ้ถีนมิทธะมันก็ทำให้ง่วงได้ต่อหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็ทำให้ขี้เกียจว่าโอ้ยง่วงละไม่ฟังละนอนดีกว่าขี้เกียจละอะไรเงี้ยนะคะคล้ายๆกับที่เกื้อกูลกันมาอ๋อโอเคขอบพระคุณค่ะฉะนั้นความง่วงเนี่ยมันบางทีมันเกิดจากอาการทางกายก็มีนะคนที่ทำงานไม่เหนื่อยนะคะหรือว่านอนพักผ่อนไม่พอร่างกายเวลาเกิดความอ่อนเพลียมันจะทำให้เกิดง่วงง่วงก็ทำให้ถีนมิทธะเกิดขึ้นก็ได้แต่บางคนเนี่ยนะครับให้ถีนมิทธะมันเกิดแล้วมันทำให้ง่วงก็มีนะครับถีนมิทธะมันเกิดมันง่วงก็มีก็คือร่างกายก็ไม่ได้เหนื่อยไม่ได้พักผ่อนก็ไม่น้อยนะครับแต่พอนั่งฟังธรรมทีไรตาก็จะปลือเงี้ยนะคะอันนี้เขาเรียกถีนมิทธะมาครอบแล้วทำให้ง่วงนะก็ได้สองอาการค่ะคุณขออากาศค่ะครับคุณออนสุดาค่ะความเปื่อแบบนิพพิทายานกับถีนมิทธะเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันไหมคะหรือว่าเป็นเบื่อที่แยกจากถีนมิทธะคนละเรื่องนะฮะไอ้นิพพิทายานะเขาเรียกเบื่อแบบปัญญาถีนมิทธะเป็นเบื่อแบบหรือว่าถีนมิทธะที่อยู่ในโทสะเป็นการเบื่อแบบโทสะนะครับเบื่อแบบโทสะคือไอ้ตัวเบื่อที่เป็นอกุศลเนี่ยมันมีอาการเบื่อแบบเซ็งๆนะครับเบื่อแบบไม่อยากทำอะไรนะเบื่อแบบขี้เกียจเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาการเบื่อของโทสะส่วนในนิพพิทายานเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อเห็นรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับเกิดแล้วมันก็ดับนะครับดังนั้นอาการรูปนามที่มันเกิดดับเนี่ยนะฮะหรือโดยเฉพาะไปเห็นความดับของรูปนามเนี่ยนะครับความดับเนี่ยเป็นมีเหมือนกับอาการที่มีภัยนะเป็นสิ่งที่มีภัยที่น่ากลัวนะครับก็จะทำให้ละคายไอความยินดีในรูปนามขันห้านะครับก็จะเกิดไอความเบื่อในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเบื่อที่จะมีขันห้าต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาคนละตัวกันที่ไม่มีผลต่อความเพียรใช่ไหมคะอาจารย์ไม่มีครับตอนนี้พิธายานเกิดนะครับเริ่มเบื่อหน่ายในรูปนามขันห้าเนี่ยนะไม่ยินดีในรูปนามขันห้าไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีแก่นสารสาระก็จะทำให้มีความเพียรในการกำหนดอารมณ์สติในวิปัสสนาต่อไปนะก็จะทำให้สามารถพัฒนาขึ้นไปอีกค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสาธุครับจะในนิวรณ์เนี่ยสำคัญนะบางทีนิวรณ์มาก็ทำให้เราง่วงโดยเฉพาะสมาชิกในห้องพอเลิกทีไรนะพอสิ้นสุดการบรรยายจะมีสมาชิกติดอยู่ในห้อง 4-5 คนอยู่เรื่อยนะครับอันนี้ก็วิเคราะห์คงจะนิวรณ์ถีนมิทธะมาเยี่ยมเยียนนะครับก็เลยทำให้หลับเพลินลืมออกจากห้องบางทีผมก็โทรมาไอ้
กลับเข้ามาใหม่ก็มาปลุกท่านท่านสมาชิกเริ่มออกจากห้องครับบางท่านบอกอุ้ยตกใจตื่นเลย อันนี้ก็มีเป็นธรรมดานะเพราะว่าไอการบรรยายของเราอ่ะมันเวลามันสะดวกในช่วงนี้แหละประมาณทุ่มกว่าถึงสามทุ่มกว่าซึ่งบางคนก็เป็นเวลาจะพักผ่อนแล้วนะฮะก็จะมีทีนะมิทะมาบ้างบางคนก็มีกามฉันทะก็มีนะบางคนกามฉันทะเช่นอะไรนะเช่นโอ้ช่วงเวลานี้มีละครนะเรื่องใหม่เข้ากำลังน่าสนุกแหมพระเอกโปรดฉันเลยอะไรเงี้ยนะครับกามฉันทะก็พาไปดูละครก่อนอันนี้มาฟังย้อนหลังที่หลังก็ได้อันนี้นะครับสรุปนะครับตอนท้ายนะท่านบอกโสดาปัตติมรรคละวิจิกิจฉานิวรณ์กับอุกุจจะนะครับนิวรณ์อนาคามิมรรคละกามฉันทะกับพยาบาทนิวรณ์อนาคามิมรรคไออรัตมรรคนะฮะละทีนมิทะนิวรณ์แล้วก็อุทธัจจะนิวรณ์แล้วก็อวิชชานิวรณ์นะครับก็หมดส่วนในตอนท้ายท่านมีแสดงอีกนิดหน่อยท่านบอกว่าอาการง่วงเหงานอนเป็นธรรมที่มีอยู่ประจำร่างกายของสัตว์ทั้งหลายนะฮะเขาเรียกว่ากายานุคตะธรรมกายานุคตะธรรมอาการง่วงมี10ประการเขาบอกมี1สีตะสีตะก็คือความเย็นสีตะเตโชความเย็นทำให้ง่วงทำให้หลับอันที่สองอุณหะอากาศร้อนบางทีก็ทำให้หลับนะคะอันที่สามขีคัจฉาความหิวนะครับบางทีหิวมากๆก็ทำให้หลับได้นะทำให้ง่วงได้อันที่สี่ปิปาสะความกระหายนะครับบางทีกระหายมากๆก็หลับได้เหมือนกันนะครับง่วงอันที่ห้าอุจจาระนะครับอุจจาระข้อหกปัสสาวะนะครับอุจจาระปัสสาวะอันนี้ยังไม่สู้ไม่การง่วงเหงาอุจจาระปัสสาวะเป็นเหตุให้ง่วงได้ยังไงอุจจาระเนี่ยพอได้นะคือคนถ่ายท้องมากๆนะถ่ายท้องมากๆแล้วก็เกิดอาการเพลียแล้วก็ง่วงได้นะส่วนปัสสาวะดูไม่น่าจะเกี่ยวเท่าไหร่เนาะทีนมิทะอันนี้คือการนอนหลับด้วยความเพลียความง่วงนี่แหละนะความง่วงชราความแก่ก็ทำให้ง่วงดังนั้นคนแก่นี่กลางวันจะมักจะต้องนอนกลางวันเพราะง่วงอยู่เรื่อยนะคนป่วยนะครับคนป่วยพยาธิก็ทำให้มีร่างกายอ่อนเพลียทำให้ง่วงมรณะความตายความตายนี่จริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับง่วงนะก็คือตายก็คือตายนะก็คือหลับยาวเลยนั้นถ้าบอกทีนมิทะที่เป็นการนอนหลับนั้นปุถุชนและพระเสขะบุคคลนะทีนมิทะที่เป็นกิเลสนิวรณ์ย่อมสามารถเกิดได้บ้างส่วนพระอรหันต์กีนาศพผู้สิ้นอาสวะแล้วการนอนของพระอรหันต์ไม่ได้เป็นไปกับทีนมิทะกิเลสนะมีการนอนหลับเพื่อพักผ่อนร่างกายตามสมควรแก่กิจของภวังค์ประจำร่างกายเท่านั้นนะครับสรุปว่าทีนมิทะก็เกิดกับปุถุชนกับระยะเบื้องต่ำได้ตามสมควรนะเราก็ต้องคอยระวังนะฮะคอยระวังอย่าให้พวกกลุ่มของนิวรณ์เหล่านี้มาขวางการทำกุศลของเรานะครับเพราะว่าถ้าขวางแล้วไอ้กุศลเราที่ควรจะเกิดมันก็จะไม่เกิดไอ้กุศลที่เกิดแล้วมันก็จะหดหายไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยท่านบอกว่าให้เจริญอธิปดีธรรมบ่อยๆนะอธิปดีธรรมบ่อยๆฉันทะวิริยะจิตวิมังสานะถ้าท่านระลึกในธรรมที่เป็นอธิปดีธรรมบ่อยๆเนี่ยไอ้พวกนิวรณ์พวกนี้จะเกิดยากนะครับเกิดยากเดี๋ยวอธิปดีธรรมเดี๋ยวเราจะเรียนในหมวดต่อไปนะครับ
ไปดูได้หกเอกอกุศล6กองไปแล้วเนาะอาสวะโอคะโยคะคันธะนะฮะอุปาทานนิวรณ์6ไปแล้วนะครับนิวรณ์ที่7โอ้โหนิวรณ์ที่7เนี่ยตัวสำคัญเลยนะครับนิวรณ์ที่ขอโทษไม่ใช่นิวรณ์ขอโทษอกุศลกองที่7ตัวสำคัญเลยนะฮะชื่อว่าอนุสัยนะถ้าบอกอนุสัยเนี่ยเป็นกิเลสชนิดละเอียดที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานของสัตว์ทั้งหลายนะครับจับใดที่บุคคลนั้นน่ะยังไม่บรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์เนี่ยอนุสัยจะมีประจำอยู่ในขันธสันดานเรื่อยไปอนุสัยเป็นธรรมชาติที่ซ่อนเร้นไม่เปิดเผยให้ใครรู้ให้ใครประจักษ์แจ้งได้ผู้ที่จะรู้อนุสัยกิเลสได้มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถรู้อนุสัยของสัตว์ทั้งหลายได้นะครับอันนี้ก็อยู่ในหมวดของอาสยานุสยญาณนะครับดังนั้นถ้าบอกอนุสัยเป็นกิเลสที่ละเอียดอ่อนซ่อนเร้นมีอยู่ในประจำขันธสันดานของสัตว์ทั้งหลายอนุสัยจะไม่ปรากฏตัวออกมาให้เห็นทางทวารใดทวารหนึ่งไม่ว่าจะกายวาจาใจนะต่อเมื่อมีอารมณ์มากระทบทางตาทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นทางกายหรือทางใจแล้วก็นะครับอนุสัยที่สงบอยู่นั้นน่ะจะแปรเปลี่ยนสภาพกลายเป็นปริยุทธานะกิเลสกลายเป็นอย่างกลางปรากฏขึ้นมาทางใจนะครับนี่เป็นความยินดีหรือยินร้ายต่ออารมณ์ที่กำลังประสบแต่ถ้าปริยุทธานะกิเลสมีกำลังมากขึ้นนะครับจะกลายสภาพกลายเป็นวิติกมะกิเลสเป็นกิเลสอย่างหยาบนะปรากฏการกระทำล่วงออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างดังนั้นถ้าบอกว่าปริยุทธานะกิเลสและวิติกมะกิเลสทั้งสองตัวไม่เรียกว่าอนุสัยนะแต่ว่าเกิดจากอนุสัยนะเกิดจากอนุสัยปริยุทธานะกิเลสเกิดจากอนุสัยวิติกมะกิเลสเกิดจากปริยุทธานะกิเลสนะเขาบอกอย่างกลางเกิดจากอย่างละเอียดอย่างหยาบก็เกิดจากอย่างกลางมาเป็นเหตุเกื้อกูลกันไปนะด้วยเหตุนี้อนุสัยกิเลสเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าเป็นกิเลสชนิดหนึ่งมีสภาพละเอียดสงบแล้วก็นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานของสัตว์ทั้งหลายนั้นท่านก็แสดงธรรมนะครับมี วจนะถาแสดงไว้ว่าธรรมทั้งหลายย่อมนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานเสมอเพราะอาจว่าเป็นกิเลสที่ยังละไม่ได้ก็เลยชื่อว่าอนุสัย อนุแปลว่าเสมอก็ได้อีกในหนึ่งถ้าบอกทำเหล่าใดเมื่อได้เหตุอันสมควรแล้วย่อมเกิดขึ้นได้ทำเหล่านั้นก็ชื่ออนุสัยนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าอนุสัยกิเลสเนี่ยว่าโดยสภาวะเนี่ยตามนอนเนื่องในจิตทุกดวงของเราเลยนะครับอนุสัยเนี่ยตามนอนเนื่องในจิตทุกดวงของเราเลยอย่างเช่นเวลาเราฟังธรรมเราฟังธรรมจิตเป็นกุศลอยู่นะจิตเป็นกุศลอยู่ตอนนั้นน่ะอนุสัยก็จะสงบนอนเนื่องไม่ปรากฏนะครับอย่างถ้าระหว่างฟังธรรมได้อารมณ์ของพวกอนุสัยเนี่ยนะครับเขาได้อารมณ์ที่เขายินดีปุ๊บเขาจะแปรสภาพกลายเป็นปริยุทธานะขึ้นมาทันทีนะครับเช่นท่านสมาชิกกำลังฟังธรรมตอนนี้เราเกิดกุศลอยู่นะมีเสียงธรรมะเป็นอารมณ์ต่อเนื่องอยู่นะครับปรากฏว่าคนที่บ้านของท่านนะครับมีใครกลับมาจากข้างนอกมาถึงก็โอ้ยนะชงกาแฟขึ้นมาแก้วหนึ่งพอกาแฟใส่น้ำร้อนชงแค่นั้นแหละกลิ่นกาแฟหอมมาโชยเตะจมูกท่านเข้าแค่นั้นแหละในการบราคานุสัยปักนะครับกลายเป็นปริฐานะกิเลสขึ้นมาทำงานทันทีเลยนะครับก็เกิดโลภะโอ้ยใครชงกาแฟเนี่ยหอมจังเลยนะครับไอ้กุศลที่กำลังฟังธรรมอยู่กลายเป็นโลภะขึ้นมาทันทีนะครับก็คือไปยินดีในกลิ่นหอมของกาแฟนะครับกำลังฟังธรรมอยู่ดีๆนะมีใครเปิดวิทยุหรือทีวีดูละครเสียงดังมากไปหน่อยนะครับไอ้ตัว
ตัวปฏิฆานุสัยนะฮะได้อารมณ์ปุ๊บแปรเปลี่ยนเป็นปริยุทธะกิเลสขึ้นมาทันทีนะก็เริ่มไม่พอใจละนะครับเปิดวิทยุเปิดทีวีทำไมเปิดซะดังรบกวนการฟังธรรมของเรานะคะก็กลายเป็นปริยุทธะกิเลสกุ้มลุมขึ้นมาทางใจดังนั้นเนี่ยท่านจึงบอกว่าอนุสัยกิเลสเนี่ยตามนอนเนื่องในจิตทุกดวงเลยนะครับของพวกเราพอได้อารมณ์ก็จะกลายเป็นปริยุทธะกิเลสปริยุทธะกิเลสมีกำลังมากขึ้นก็จะกลายเป็นวีติกมะกิเลสอย่างหยาบดังนั้นถ้าบอกตอนที่เป็นปริยุทธะเกิดเฉพาะทางใจพอเป็นวีติกมะล่วงกายวาจาออกมานะเช่นได้กลิ่นหอมกาแฟปุ๊บเนี่ยนะฮะเกิดพอใจโลภะทางใจนะครับพอมีกำลังมากขึ้นนะครับก็ล่วงมาทางกายนะทางกายหรือทางวาจาทางวาจาเช่นนี่เธอชงกาแฟเผื่อให้แก้วด้วยสิแหมได้กลิ่นหอมอยากกินเชียนะฮะก็ล่วงทางกายนะครับหรือว่าล่วงทางวาจานะหรือล่วงทางกายก็นะครับวางโทรศัพท์นะพักไว้ก่อนเดินไปชงกาแฟก่อนนะชงกาแฟกินก่อนอันนี้ก็เรียกว่าล่วงทางกายออกมาแล้วถ้าเป็นโทสะนะคะฟังธรรมอยู่เขาเปิดวิทยุเสียงดังนะฮะเราก็หงุดหงิดละนะครับแล้วก็หันไปมองเขาเห็นเรามองเขาก็ยังไม่สนใจก็ยังเปิดเสียงดังอยู่แล้วก็เริ่มนะครับจากปริยุทธะกลายเป็นวิติกมะกับล่วงทางวาจานี่เธอฉันกำลังฟังธรรมอยู่เปิดวิทยุเบาหน่อยเสียงดังรบกวนมีมารยาทหน่อยสินะล่วงออกทางวจีทุจริตละนะครับไม่ว่าไปเน็บแนมเขาละ อันนี้เขาเรียกว่าอนุสัยได้อารมณ์เมื่อไหร่ก็ปรากฏขึ้นเมื่อนั้น ทีนี้ท่านอุปมานะอุปมาให้กิเลส3ตัวนี้ ท่านอุปมากับไม่ขีดไฟนะอันนี้อุปมาได้ดีมากเลยโดยเฉพาะท่านที่เรียนจุลโทนะคะในการอุปมาอนุสัยกิเลสเนี่ยออกสอบเกือบทุกครั้งเลยนะหลายสำนักออกบ่อยมากนะครับท่านบอกอุปมาอนุสัยกิเลสปริยฐานะกิเลสและวีติกมะกิเลสท่านบอกว่าอุปมาเหมือนไม่ขีดไฟนะฮะไม่ขีดไฟในกลักนั่นแหละนะครับเอาก้านไม่ขีดนะเอาก้านไม่ขีดในกลักขีดลงไปข้างกลักไฟก็ปรากฏขึ้นเมื่อนำไฟนั้นไปจ่อจุดเข้ากับวัตถุใดนะฮะที่จะลุกติดไฟได้ไฟก็จะลุกไหม้วัตถุนั้นๆ นะอันนี้เอาละเอาไม่ขีดนะไปขีดที่กลักไอ้ข้างกลักไฟปรากฏขึ้นเอาไฟไปจุดกับวัตถุที่ติดไฟได้ไฟก็ลุกติดวัตถุนั้นๆ ท่านบอกอนุสัยเปรียบเหมือนเชื้อไฟที่อยู่ในหัวไม่ขีดเห็นไหมครับไอ้เชื้อไฟที่อยู่ในหัวไม่ขีดอ่ะนะครับถ้าไม่มีอะไรมากระทบมันก็เป็นเชื้อไฟอยู่นิ่งๆของมันอย่างนั้นแหละนะครับมันก็ไม่ได้เผาอะไรสักนิดเลยนะครับมันก็ไม่ได้ร้อนด้วยนะก็เลยมาเหมือนอนุสัยกิเลสนะครับเชื้อไฟในหัวไม่ขีดนะครับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเอาก้านไม่ขีดไปขีดลงข้างกลักนะฮะขีดลงข้างกลักนะครับพอไม่ขีดข้างกลักนะเหมือนอารมณ์มากระทบละกระทบทางทวารละนะฮะปริยฐานะกิเลสเหมือนไฟที่ลุกขึ้นที่หัวไม่ขีดนั้นพอขีดปุ๊บนะไฟลุกที่หัวไม่ขีดก่อนนะเขาเรียกว่าเกิดกุ้มลมทางใจขึ้นมาแล้วเมื่อปริยฐานะมีกำลังนะก็เปรียบเหมือนเอาไฟไปจ่อวัตถุอื่นให้ลุกไหม้ก็กลายเป็นวีติกมะกิเลสนะครับดังนั้นถ้าบอกว่าตอนโทสะเกิดมันจะเผาใจตัวเองก่อนจากเผาใจตัวเองก็ไปเผาใจคนอื่นเขาครับออกมาทางกายวาจาก็ไปว่าคนอื่นไปด่าเขานะไปเหน็บแนมไปแช่งเขาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อุปมาได้ดีมากเลยนะครับดีมากเลยอีกทีนะอนุสัยเหมือนเชื้อไฟในหัวไม่ขีดนะครับอารมณ์ที่กระทบทางทวารต่างๆเหมือนเอาไม่ขีดไปขีดข้างกลักนะกระทบปุ๊บไฟลุกขึ้นที่หัวไม่ขีดเหมือนปริยุทธะกิเลสเอาไฟที่หัวไม่ขีดไปจ่อ
วัตถุที่ติดไฟได้อย่างอื่นทำให้ไฟลุกไหม้ต่อเป็นวิติกมะกิเลสนะครับดังนั้นท่านบอกว่าการละกิเลส3ประเภทนี้วิติกมะกิเลสละด้วยศีลนะครับ ปริฐานะกิเลสละด้วยสมาธิระดับฌานนะครับข่มไว้อนุสัยกิเลสละด้วยปัญญาในมรรคจิตนะฮะและกิเลสอย่างหยาบวิติกมะกิเลสนะละด้วยศีลได้ก็เป็นแค่ตทังคะปหานละชั่วครั้งชั่วคราวละไม่เด็ดขาดปริยุทธานะกิเลสนะข่มด้วยสมาธินะเป็นวิคัมภนะปหานก็คือข่มด้วยอำนาจของฌานอนุสัยกิเลสนะครับละด้วยปัญญาในมรรคจิตนะเป็นสมุจเฉทะเลยนะครับเป็นสมุจเฉทะปหานละขาดแล้วขาดเลยจะไม่สามารถเกิดได้อีกนะครับส่วนปริฐานะกิเลสที่ข่มด้วยฌานเมื่อฌานเสื่อมปริฐานะกิเลสก็งอกได้อีกก็เหมือนเอาหินไปทับหญ้าไว้นึกว่าหญ้าตายแล้วพอยกก้อนหินออกนะครับหญ้าได้แดดได้อากาศได้น้ำมันก็งอกขึ้นมาใหม่ฟื้นขึ้นมาใหม่ได้เอาละอันนี้ลักษณะของอนุสัยอุปมามีใครสงสัยตรงไหนไหมครับเชิญก่อนนะครับยังไม่ได้เข้าอนุสัย7นะฮะมีใครถามอะไรไหมครับเรื่องอนุสัยไม่มีนะไม่มีเรามาดูอนุสัย7อย่างประการแรกกามราคานุสัยกามราคานุสัยเป็นธรรมชาติที่มีความยินดีติดใจในกามคุณอารมณ์นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานเมื่อได้ปัจจัยจะแปรเปลี่ยนเป็นปริฐานะกิเลสนะครับมีสภาพกลายเป็นโลภะเจตสิกที่ประกอบในโลภะมูลจิต8ดวงเลยดังนั้นกามราคานุสัยพวกเรามีอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเราไปเจออารมณ์ที่น่ายินดีปั๊บเนี่ยนะครับ เจออารมณ์ที่น่ายินดีน่าถูกใจเขาเรียกเจออิทธารมณ์ขึ้นมาแล้วเราเกิดอายุนิโสควบเลยนะเจออารมณ์ที่น่ายินดีแล้วเกิดอายุนิโสปุ๊บให้โลภะจะเกิดขึ้นทางใจทันทีนะครับก็คือไปยินดีพอใจติดใจในอิทธารมณ์นั้นแล้วอารมณ์ที่น่ายินดีนั้นนะครับการราคานุสัยก็ปรากฏขึ้นครับภาวะราคานุสัยนะข้อที่2ธรรมชาติที่มีความยินดีติดใจในอัตภาพของตนติดใจในรูปภพอรูปภพรูปฌานอรูปฌานปกติจะสงบเนื่องอยู่ในขันธสันดานนะครับเมื่อแปรเปลี่ยนสภาพจะกลายเป็นปริยุทธานะกิเลสก็กลายเป็นโลภะเจตสิกที่ประกอบในทิฏฐิขตวิปยุตจิต4นะครับกลายเป็นภาวะราคะขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ย ปกติภาวะราคานุสัยจะไม่เกิดนะครับจะเกิดกรณีไหนบ้างเกิดตอนที่เรามีความรักตัวขึ้นมานะครับรักตัวแล้วทำให้เราเกิดความเห็นแก่ตัวตอนนั้นน่ะไอ้ภาวะราคานุสัยจะเกิดขึ้นนะครับงั้นไอ้ความรักตัวรักชีวิตของเราคือลักษณะของภาวะราคานุสัยนะดังนั้นเวลามีอันตรายมาถึงชีวิตเนี่ยไอ้ความรักตัวของเราจะปรากฏขึ้นมานะภาวะราคานุสัยจะรักตัวรักชีวิตของเราก่อนเกิดขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ไอ้ตัวรักตัวนี่แหละทำให้เกิดความกลัวตายเป็นโทสะนะครับเป็นปฏิฆานุสัยเกิดต่อขึ้นมาภาวะราคานุสัยจะเกิดกับคนได้รูปฌานหรืออรูปฌานนะครับเขาเรียกว่าเป็นรูปราคะอรูปราคะรวมกันเขาเรียกว่าภาวะราคานุสัยนะครับตอนที่ยังไม่ได้ฌานภาวะราคานุสัยก็เป็นอนุสัยอยู่นะครับพอได้ฌานปุ๊บไม่ว่ารูปฌานหรืออรูปฌานท่านบอกว่าผู้ที่ได้ฌานไม่ใช่พระอรหันต์นะพอได้ฌานขึ้นมาเมื่อไหร่ไอ้ตัวภาวะราคานุสัยจะแปรเปลี่ยนเป็นปริยุทธานะกิเลสก็คือมีเป็นตัณหาแหละไปยินดีติดใจในฌานที่ตนได้ทันทีนะครับหรือว่าคนที่ได้ฌานนะครับตายแล้วไปเกิดในรูปภพอรูปภพพอเขาไปเกิดปุ๊บเขาก็จะยินดีติดใจ
นะสภาพภาวะราคานุสัยก็จะกลายเป็นปรยุทธานะกิเลสไปยินดีติดใจในรูปภพอรูปภพที่ท่านไปเกิดนะครับก็คือยินดีในอัตภาพที่จะไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นๆ นะครับอันนี้ก็ลักษณะของภาวะราคานุสัยนั้นถามพวกเรามีภาวะราคานุสัยไหมนะที่เป็นรูปราคานุสัยกับอรูปราคานุสัยนะตอบว่ามีโยมีโยนะถ้าไม่มีนะเพราะพวกเราก็ล้วนแต่เคยได้ฌานมาในอดีตทั้งนั้นนะเราเคยได้ฌานมานะพอหลังๆเราไม่มีฌานไอ้ตัวความยินดีติดใจในฌานเราก็ถอยกลับไปเป็นตัวภาวะราคานุสัยต่อเมื่อท่านน่ะใครที่ไปทำสมาธินะแล้วสมาธิท่านมีความสงบถึงท่านฌานเมื่อไหร่นะครับตัวภาวะราคานุสัยของท่านจะปรากฏเป็นปริยุทธานะกิเลสขึ้นมาทันทีนะคือได้ฌานเมื่อไหร่ก็เกิดไอตัวรูปราคะอรูปราคะขึ้นมาเป็นปริยุทธานะกิเลสขึ้นมานะนั้นทุกพวกเราทุกคนมีอยู่นะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ฌานเราก็เลยไม่มีไอ้ตัวที่เป็นปริยุทธานะกิเลสอันเกิดจากฌานขึ้นมาตัวที่3ปฏิฆานุสัยนะครับปฏิฆานุสัยธรรมชาติที่เป็นลักษณะความไม่พอใจในอารมณ์ปกติจะสงบนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานเมื่อแปรสภาพจะกลายเป็นปริยุทธานะกิเลสวงคำได้แก่โทสะเจตสิกที่ในโทสะมูลจิต2นั้นปฏิฆานุสัยก็อยู่ในขันธสันดานของเราทุกคนนะครับ นั้นถ้าเราประสบกับอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่ายินดีนะครับเราไปประสบกับอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่ายินดีแล้วเราเกิดอโยนิโสเมื่อไหร่ไอ้ตัวปฏิฆานุสัยจะกลายสภาพกลายเป็นโทสะนะโทสะมูลจิตเกิดความไม่พอใจในอารมณ์นั้นขึ้นมาทางใจทันทีนะครับเช่นเรากำลังฟังธรรมอยู่นะครับมีคนมาพูดไม่ถูกหูเราแวบนะครับไอ้ปฏิฆานุสัยแปลเปลี่ยนขึ้นมาเป็นปริยุทธานะกิเลสทันทีเลยนะครับจากกุศลที่กำลังเกิดก็เกิดความไม่พอใจนะครับไม่พอใจดังนั้นเนี่ยปฏิฆานุสัย จะทำงานได้บ่อยนะกายสภาพเป็นปริยุทธานะกิเลสได้บ่อยกับคนที่มีโทสะจริตโทสะจริตคือสั่งสมความโกรธไว้มากๆนะครับมากๆจนเขาเรียกว่าเป็นปัตตูปะนิสยปัจจัย บอกเออธิบายยากปัตตูปะนิสยปัจจัยคืออะไรนะครับก็คือสั่งสมมากๆจนเป็นสันดานกลายเป็นคนสันดานขี้โกรธนั้นคนที่มีสันดานขี้โกรธนะครับไอ้ปฏิฆานุสัยจะทำงานได้ง่ายมากเลยนะเจออารมณ์ไม่ถูกใจนิดหนึ่งก็หงุดหงิดหน่อยหนึ่งก็หงุดหงิดนะครับสามารถพร้อมที่จะแปรเปลี่ยนเป็นปริยุทธานะกิเลสได้ทันทีตลอดเวลานะส่วนคนที่ใจเย็นนะครับปฏิฆานุสัยจะทำงานได้ค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยจะเป็นคนไม่ค่อยจะโกรธอะไรง่ายๆยกเว้นว่าไปกระทบกับอนิจจารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงหรือว่าเป็นจุดอ่อนของคนคนนั้นนะครับปฏิฆานุสัยจึงจะปรากฏเป็นปริยุทธานะกิเลสเริ่มเกิดความโกรธขึ้นทางใจนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนสั่งสมว่าแค่ไหนนั้นตัวอนุสัยก็ไม่ใช่สันดานอนุสัยก็ไม่ใช่สันดานนะครับแต่ว่าอนุสัยจะแปรเปลี่ยนเป็นสันดานขึ้นมานะครับอนุสัยตัวที่4มานานุสัยนะครับมานานุสัยธรรมชาติที่เป็นความโอ้อวดยกตัวถือตนนะปกติจะสงบนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานของเราเมื่อกระทบถูกอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของมานะจะแปลเป็นปริยุทธานะกิเลสขึ้นมาทันทีนะองค์ธรรมได้แก่มานะเจตสิกที่ประกอบในโลภะทิฏฐิขตวิปยุตจิต4ดวงดังนั้นมานะเนี่ยปกติก็จะไม่เกิดนะครับไม่เกิดแต่ถ้าได้อารมณ์ปกติจะเป็นอนุสัยถ้าได้อารมณ์ป๊อปมานะโผล่เลยนะครับ
อนิสัยกลายเป็นปริฐานะกิเลสมาทันทีเช่นบางครั้งได้คนได้ยินคนที่ฐานะต่ำกว่าเรามาแสดงการตีเสมอเราปุ๊บนะครับตีเสมอเราปุ๊บมานอนุสัยจะกลายเป็นปริฐานะกิเลสขึ้นมาทันทีนะครับก็คือจะมีความไม่รู้สึกว่าแหมคนนี้มันจะมาเสมอกับเราได้ไงยังห่างชั้นกับเราเยอะแหมนะฮะอันนี้ลักษณะคล้ายๆประมาณนี้นะครับหรือว่าใครมาอวดว่ามีความรู้มากกว่าเราเมื่อไหร่นะครับหรือว่าบอกว่าเราเนี่ยความรู้สู้เขาไม่ได้หรอกแหมมานานุสัยจากกลายเป็นมานะนะกลายเป็นปริฐานะกิเลสขึ้นมานะครับบอกโอ้ยนี่เหรอแหมความรู้ยังห่างกับฉันเยอะจะมาตีเสมอความรู้กับฉันนะครับเรื่องฐานะเอ่ยนะครับเรื่องฐานะเอ่ยเรื่องครอบครัวเอ่ยเยอะแยะเลยหลายเรื่องนะครับหรือแม้แต่เรื่องศีลก็เหมือนกันนะนะครับเรื่องศีลบางคนก็บอกว่าโอ้ยฉันน่ะรักษาศีลได้ดีมากหรือใครก็จะรักษาศีลอย่างฉันไม่ได้หรอกพอได้ยินปุ๊บเนี่ยมานะก็เกิดแหมถือแค่ศีล5นะจะเทียบกับชั้นศีล8ยังไม่คุยเลยอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นอาการมานานุสัยปกติถ้าไม่ได้อารมณ์ก็จะไม่กลายเป็นปริยุทธานะได้อารมณ์เมื่อไหร่แปลเป็นปริยุทธานะกิเลสทันทีอนุสัยตัวที่5ทิฏฐานุสัยนะธรรมชาติที่เป็นความเห็นผิดนั่นแหละปกติจะนอนเนื่องอยู่ในทัศนสันดานของเราจะกระทบอารมณ์จะแปลสภาพเป็นปริยุทธานะกิเลสนะครับองค์ธรรมได้แก่ทิฏฐิเจตสิกที่ประกอบในทิฏฐิคตะสัมปยุตตจิต4นะครับความเห็นผิดต่างๆปกติจะไม่เกิดนะครับจะไม่เกิดแต่ถ้าได้อารมณ์นะครับเช่นไปเจอคำสอนที่ไม่ถูกต้องอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้มีอโยนิโสหรือมีความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นป๊อปนะทิฏฐานุสัยจะเกิดทันทีเลยนะครับเช่นไปเชื่อเห็นเรื่องทรงเจ้าเข้าผีก็เห็นว่าโอ้อันนี้เป็นสิ่งน่าเชื่อถือนะครับน่ายึดถือทิฏฐิก็เกิดขึ้นนะครับหรือไปเจอคนสอนว่าไอ้บาปบุญไม่มีหรอกไอ้พวกแกมันโง่นะไปเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษทำไมนะครับทำดีได้ดีมีที่ไหนล่ะเห็นไหมคนทำดีชีวิตมันลำบากจะตายเห็นไหมไอ้เราทำชั่วโกงไม่เยอะเรามีแต่ยิ่งโกงยิ่งรวยฉะนั้นบุญบาปไม่มีจริงพอได้ยินเงี้ยคิดไปคิดมาเออสงสัยจะใช่ฮะบุญบาปมันคงไม่มีหรอกนะครับทิฏฐานุสัยก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาฮะเดี๋ยวไปเจอคนสอนเรื่องของการปฏิบัติไม่ถูกต้องนะครับแสดงสภาวะทำไม่ถูกต้องก็ไปเชื่อในสิ่งนั้นๆเข้าไปนะคิดว่านั่นแหละคือหนทางแห่งมรรคผลตอนนั้นทิฏฐานุสัยก็ปรากฏขึ้นเป็นฐานะกิเลสขึ้นมาทันทีเหมือนกันนั้นก็แล้วแต่ทิฏฐานุสัยโดยทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถเกิดกับผู้ที่เรียนอภิธรรมไปมากๆนะครับศึกษามากๆเพราะอภิธรรมพอเกิดปัญญามากๆเนี่ยไอ้ทิฏฐานุสัยมันจะกลายเป็นปริฐานะกิเลสได้ยากมากนะครับยกเว้นเฉพาะตัวที่เป็นสักกายทิฏฐินี่แหละนะครับจะละได้ยากหน่อยนะก็เป็นอนุสัยตามเนื่องไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเข้าถึงโสดาปัตติมรรคนั่นแหละนะจึงจะละได้ฉะนั้นทิฏฐานุสัยก็จากกลัวไอ้ตัวปัญญานี่แหละนะครับจะเกิดได้ยากถ้าปัญญาเกิดมากตัวที่6นะครับวิจิกิจฉานุสัยธรรมชาติที่เป็นความลังเลสงสัยในสิ่งที่ควรเชื่อนะครับปกติความลังเลสงสัยจะนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานของเราพอได้อารมณ์เนี่ยชักจะเป็นปริมากิเลสนะกลายเป็นกิเลสก้นรวมทางใจขึ้นมานะสภาวะธรรมที่เรียกว่าวิจิกิจฉานุสัยเนี่ยองค์ธรรมวิจิกิจฉาเจตสิกที่ประกอบในโมหะวิจิกิจฉาสัมปยุตโด
นั้นความลังเลสงสัยเนี่ยปกติจะเกิดกับคนที่มีมิจฉาทิฏฐิอยู่นะครับยังละมิจฉาทิฏฐิไม่ได้บางครั้งก็จะมีความสงสัยในคุณพระพุทธบ้างคุณพระธรรมบ้างคุณพระสงฆ์บ้างนะครับสงสัยในเรื่องบาปบุญคุณบ้างนะเรื่องภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดเขาไปได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุที่จะทำให้เกิดความสงสัยขึ้นมาไอ้วิจิกิจฉานุสัยจะแปรเปลี่ยนเป็นปริยุทธานะกิเลสขึ้นมาทันทีนะครับสังเกตนะครับวิจิกิจฉากับไอ้ตัวทิฏฐิไม่เหมือนกันนะ ทิฏฐิเขาเห็นผิดไปเลยนะเห็นผิดไปเลยก็คือเห็นว่าบุญบาปไม่มีของกรรมไม่มีเป็นต้นนะครับพระเจ้าไม่มีตัวตนเป็นต้นแต่วิจิกิจฉาเนี่ยมันจะยืนอยู่ระหว่างในความเห็นผิดกับเห็นถูกอ่ะก็คือมีความสงสัยว่าตกลงมันใช่หรือไม่ใช่บุญมีจริงหรือไม่มีบาปมีจริงหรือไม่มีผลของกรรมมีจริงหรือไม่มีนะครับส่วนมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็ปักใจเชื่อเลยว่าไม่มีนะครับก็ปักใจเชื่อเลยว่าไม่มีวิจิกิจฉายังไม่ปักใจเชื่อแต่เหมือนกำลังเหยียบเรือสองแคมอยู่นะครับดังนั้นวิจิกิจฉาจึงเกิดกับคนที่ยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ดังนั้นเมื่อพระโสดาบันแต่ท่านละความเห็นผิดไปได้หมดแล้วเนี่ยวิจิกิจฉาจึงไม่เกิดกับพระโสดาบันโดยเด็ดขาดนะครับอนุสัยตัวสุดท้ายอวิชชานุสัยเป็นธรรมชาติที่เป็นความโง่ความหลงไม่รู้สภาพทำตามความเป็นจริงจะสงบนอนเนื่องหรือในทัศนดานแต่เมื่อกระทบอารมณ์แล้วจะแปรเปลี่ยนเป็นปริยุทธานะกิเลสขึ้นมาองค์ธรรมก็คือโมหะเจตสิกที่ประกอบอกุศลจิต12นั้นความโง่นี่เกิดยังไงตอนไหนความโง่เนี่ยมักจะเกิดในลักษณะที่แสดงออกเป็นปริยุทธานะกิเลสนะก็มักจะแสดงออกในอาการเป็นคนหูเบานะครับใครพูดอะไรก็อ๋อเชื่อเขาไปหมดนะครับใครว่าอันนี้ดีก็ดีด้วยอันนั้นไม่ดีก็ไม่ดีด้วยนะครับพวกเนี้ยเป็นพวกที่มิจฉาค่อนข้างมากโมหะเยอะคนโมหะเยอะเนี่ยจะไม่มีจุดยืนของตัวเองสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นอนุสัยทั้ง7ประการนะครับถ้ายังไม่ได้อารมณ์เขาก็จะสงบเรื่องอยู่ไม่ปรากฏให้ใครเห็นแต่ได้อารมณ์เมื่อไหร่เขาจะแปรเปลี่ยนสภาพเป็นปริยุทธานะกิเลสขึ้นมาว่าด้วยองค์ธรรมนะครับอนุสัยมี7แต่องค์ธรรมมีเพียง6อย่างนะครับ6อย่างเพราะนะท่านบอกว่าข้อ1กับข้อ2เนี่ยกามราคานุสัยกับภวราคานุสัยองค์ธรรมเดียวกันคือโลภะเจตสิกเหมือนกันนะครับนะอนุสัย7ก็เลยเหลือ6ปฏิฆาองค์ธรรมคือโทสะเจตสิกมานานุสัยองค์ธรรมคือมานะจิตทิฏฐานุสัยองค์ธรรมคือทิฏฐาเจตทิฏฐิเจตสิกวิจิกิจฉานุสัยองค์ธรรมคือวิจิกิจฉาเจตสิกแล้วก็อวิชานุสัยองค์ธรรมคือโมหะเจตสิกนะครับดังนั้นธรรมที่ละอนุสัยเหล่านี้ท่านบอกว่าอนุสัยเนี่ยเป็นธรรมที่ต้องละด้วยปัญญาในมรรคจิตอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอนุสัยเนี่ยเป็นธรรมที่นอนเนื่องนะปัญญาในมรรคจิตเท่านั้นที่จะสามารถประหารอนุสัยได้เด็ดขาดนะครับการทำฌานไม่สามารถจะละอนุสัยได้ท่านบอกว่าทำที่ละอนุสัยครับปัญญาในโสดาปัตติมรรคสามารถละทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยได้นะครับดังนั้นพระโสดาบันเนี่ยความลังเลสงสัยต่างๆจะไม่สามารถมาเกิดกับท่านได้ความลังเลสงสัยความเห็นผิดเกิดไม่ได้ทั้งสองอย่างนะครับส่วนปัญญาในอนาคามิมรรคจะละกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยก็คือความยินดีในกามคุณอารมณ์และความโกรธความเศร้าโศกเสียใจ
ไม่เกิดกับพระอนาคามีโดยเด็ดขาดนะเพราะท่านละได้ส่วนที่เป็นอนุสัยอนุสัยก็เลยทำงานไม่ได้ส่วนปัญญาในอรหัตมรรคและภวราคานุสัยมานานุสัยและอวิชชานุสัยนะแม้พระอรหันต์จะได้ฌานนะครับหรือท่านไปอยู่ในรูปภพอรูปภพแล้วนะท่านรู้เป็นอรหันต์ไอ้ความยินดีในฌานหรือยินดีในภพของท่านจะไม่มีนะพระอรหันต์จะไม่มีความถือตัวถือตนนะพระอรหันต์จะไม่มีโมหะแล้วนะครับเพราะท่านนะละอวิชชาได้หมดสิ้นเป็นสมุจเฉทแล้วอันนี้ก็เป็นธรรมที่ใช้ละอนุสัยกิเลสนะครับซึ่งอนุสัยนี้ละยากมากนะละยากมากแม้เราเรียนอภิธรรมเราเรียนอภิธรรมอยู่นะเราเกิดปัญญาเข้าใจสภาวะธรรมทั้งหลายอยู่นะฮะเรากำลังเจริญสติปัฏฐานอยู่อนุสัยกิเลสก็ยังอยู่กับเราตลอดเวลานะอนุสัยกิเลสก็อยู่กับเราตลอดเวลาไม่เคยทิ้งเราไปเลยนะครับดังนั้นพระอริยบุคคลนะพระอริยบุคคลเนี่ยนะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสตามลำดับแห่งมรรคนะครับตามลำดับแห่งมรรคนะครับก็คือถ้าอนุสัยใดที่ปัญญาท่านน่ะสามารถเข้าไปประจักษ์แจ้งทำลายได้แล้วนะอนุสัยพวกนั้นจะเกิดกับจิตท่านไม่ได้นะทำงานกับจิตท่านจะกลายเป็นปริฐานะกิเลสไม่ได้โดยเด็ดขาดก็เลยเรียกว่าเป็นการละอนุสัยนะครับส่วนปัญญาในอรหัตมรรคเนี่ยนะครับสามารถละอนุสัยเบื้องสูงทั้งหมดเนี่ยคือภาวะราคะอนุสัยมานุสัยและอวิชชานุสัยเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าอนุสัยกิเลสเนี่ยมันไม่สามารถตามท่านได้ตามไปเกิดกับท่านได้จะกลายเป็นปริยุทธานะกิเลสกับท่านไม่ได้และพระอรหันต์ก็เลยได้ชื่อว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสนะเป็นอรหัตโตนะแต่นั้นพวกก็การเจริญสติปัฏฐานของเราก็เป็นปัจจัยในการละอนุสัยในอนาคตนะตอนไหนตอนเข้าถึงโสดาปัตติมรรคเรื่องอนุสัยมีใครจะถามอะไรไหมครับอาจารย์ครับมีคำถามอาจารย์เชิญครับที่กล่าวว่าอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานครับถามว่าแล้วมันอยู่ที่ไหนฮะหมายถึงว่าอยู่ในใจเราหรือว่ามันอยู่ที่ไหนเพราะว่าไอ้ตัวปริชาลกิเลสเนี่ยมันอยู่ในใจเป็นนิวรณ์แล้วอนุสัยนี่มันอยู่ตรงไหนอนุสัยอยู่ตรงไหนอนุสัยเนี่ยเป็นตัวที่อธิบายยากมากเลยนะคะไม่ได้อยู่ตรงไหนในจิตไม่ได้อยู่กับจิตของเรานะคะไม่ได้อยู่ในจิตไม่ใช่ไม่ว่าโดยตัวเจตสิกนะมันก็ไม่ใช่ตัวองค์ธรรมที่เป็นเจตสิกอ่ะมันเป็นอนุสัยก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวทำงานนะนะคะให้ตัวทำงานอ่ะมันปรากฏธรรมที่เป็นปริยุทธานะกิเลสทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าโดยประเภทแห่งกิเลสอ่ะเขาเป็นเจตสิกนะครับแต่ว่าพอเขาทำงานเมื่อไหร่เขาก็ไม่ได้เป็นอนุสัยแล้วฉันจะบอกว่าอนุสัยอยู่ตรงไหนเนี่ยอธิบายยากมากนะยากมากก็คือมันไม่ปรากฏตัวเลยนะฮะไม่ปรากฏตัวเลย คนที่จะไปค้นพบเรื่องอนุสัยจึงมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นในอาจารย์บางท่านก็บอกว่าอนุสัยเนี่ยนะครับไม่ใช่ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตหรืออนุสัยเนี่ยไม่เกิดดับก็มีนะครับเพราะก็ไม่มีสภาวะโดยเฉพาะของเขาเองนะก็คือเขาเหมือนกับไม่มีตัวตนน่ะแต่ว่าจะไม่มีตัวตนมันก็มีอยู่ตอนที่มันกลายเป็นปริฐานะกิเลสถ้าเขาไม่มีตัวตนเขาก็กลายเป็นปริฐานะกิเลสไม่ได้นะครับดังนั้นการอธิบายอนุสัยนี่ยากจริงๆอาจารย์แมนอธิบายอนุสัยกิเลสได้ไหมในรูปที่เป็นรูปธรรมว่าไงครับรอเหตุรอปัจจัยว่าก็ประมาณนั้นแหละแต่ถามว่าตอนที่เหตุปัจจัยมันยังไม่มาแล้วมันอยู่ที่ไหนอาจารย์แมนอธิบายลองดูได้ไหมอนุสัยกิเลสคือสวัสดีครับอาจารย์เทพทุกท่านสมาชิกก็คือว่าอนุสัยเนี่ย
ตามความเข้าใจของผมส่วนตัวผมมองว่ามันอยู่ในรูปของปัจจัยคือสมมติว่าอย่างกองไฟถ้าจะเปรียบว่ากองไฟคืออนุสัยหมายถึงว่าเปลวเพลิงนะเปรียบเทียบว่าเปลวเพลิงเหมือนอนุสัยเวลาที่เปลวเพลิงจะเกิดเนี่ยมันจะต้องอาศัยฟืนอาศัยไม้อาศัยลมอาศัยทุกอย่างที่เป็นปัจจัยทีนี้ถ้าเกิดแล้วก็กำลังของคนที่จุดไฟถ้าหากว่าไม่มีปัจจัยพวกนี้เนี่ยไฟก็ไม่เกิดทีนี้ขณะที่ไม่องค์ประกอบพวกนี้ยังไม่มารวมกันไฟก็ไม่ได้อยู่ในฟืนไฟก็ไม่ได้อยู่ในอากาศไม่ได้อยู่อะไรนั้นแต่ถ้าองค์ประกอบพวกนี้มารวมกันเมื่อไหร่ไฟเปลวเพลิงก็เกิดอุปมาผมก็เลยจัดข้ออุปมาตรงนี้มันทำให้ผมเข้าใจว่าองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยมันเมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดอย่างอื่นนอกจากเกิดไฟนอกจากเกิดไฟเพราะฉะนั้นอนุสัยเนี่ยมันก็อยู่ในรูปขององค์ประกอบทั้งหมดหมายถึงทั้งเหตุปัจจัยทั้งอายตนะทั้งโยนิโสมนสิการทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็คือถ้าองค์ประกอบพวกนี้ยังมีอนุสัยก็อยู่ในรูปขององค์ประกอบพวกนี้อยู่ในรูปของปัจจัยเหมือนกับว่าไฟก็ไม่ได้อยู่กับฟืนไม่ได้อยู่กับอากาศไม่อยู่กับแต่มันอยู่ในรูปขององค์ประกอบพวกนี้ถ้ามันมารวมกันเมื่อไหร่ปั๊บก็เกิดไฟขึ้นมาก็ไฟก็เปรียบเหมือนกับกิเลสท่านกิเลสท่านอย่างกลางครับผมสาธุครับฉะนั้นอธิบายว่าอนุสัยมันอยู่ที่ไหนเนี่ยอธิบายยากมากนะครับแต่บางคนบอกอ้าวก็เขาเป็นเจตสิกอ่ะเขาก็ต้องเกิดอยู่ในจิตสิผมก็มันก็ไม่ใช่โดยตรงเพราะว่าตอนมันมาเกิดอยู่ในจิตมันก็เป็นปุริฐานะกิเลสไปแล้วมันก็ไม่ใช่อนุสัยความเป็นอนุสัยก็หยุดชั่วคราวอ้าวลุงหมานว่าไงครับคืออย่างสักครู่เนี่ยอาจารย์อธิบายไว้ว่าอนุสัยมีอยู่ในจิตทุกดวงอย่างเนี้ยแต่นี่ในโลกุตระจิตเนี่ยผมว่าตามนอนเนื่องตามนอนเนื่องในโลกิยะจิตเพราะว่าในโลกุตระจิตเนี่ยเขาไม่มีพระนิพพานอยู่แล้วมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่แล้วอย่างเนี้ยตอนนี้อนุสัยมันจะนอนยังไงผมไม่เข้าใจตรงนี้คืออย่างนี้เมื่อกี้ผมกล่าวไม่หมดนะก็คือจิตของพวกเราอ่ะพูดถึงเมื่อกี้นะจิตทั่วๆไปของเราอนุสัยมันตามนอนเนื่องหมดเลยดังนั้นอนุสัยจะไม่นอนเนื่องกับโลกุตระจิตนะครับไม่ตามนอนเนื่องกับโลกุตระจิตแล้วก็จะไม่ตามนอนเนื่องกับพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์เนี่ยท่านละได้หมดแล้วนะครับท่านละอนุสัยได้หมดแล้วก็เลยไม่สามารถตามนอนเนื่องพระอนาคามีเนี่ยยังมีตัวภาวะราคานุสัยมานานุสัยหรืออวิชชานุสัยอยู่บ้างนะปกติมานะของพระอนาคามีจะไม่เกิดนะแต่บางทีท่านไปเปรียบพระอนาคามีท่านได้ฌานแล้วไปเปรียบกับว่าท่านอนาคามีเหล่านั้นท่านเป็นสุขวิปัสสกท่านไม่ได้ฌานเหมือนเราอันนี้ก็มานานุสัยก็เกิดขึ้นนะคะแม้เพียงเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นมานะแต่ตอนเป็นมานะเขาก็เป็นปุถุชนกิเลสก็ไม่ใช่อนุสัยนะครับดังนั้นการจะอธิบายว่าอนุสัยอยู่ตรงไหนอ่ะมันก็ไม่ได้อยู่ในจิตนะผมก็บอกว่ามันตามนอนเนื่องในจิตทุกดวงนะนอกจากมรรคจิตนะฮะมรรคจิตผลจิตแค่นั้นน่ะที่อนุสัยตามไม่ได้แล้วก็จิตของพระอรหันต์อนุสัยตามไม่ได้แค่นั้นเองมันเหมือนโมหะไหมฮะโมหะก็เป็นอนุสัยตัวหนึ่งเป็นอวิชชานุสัยอาจารย์คะแล้วสันดานนี้เขาจะสั่งสมอยู่ในจิตใช่ไหมฮะสันดานสันตานะก็คือความสั่งสมความคุ้นเคยนะฮะความคุ้นเคยก็คือความโกรธง่ายนั่นแหละเขาเรียกสันดานนะครับอาจารย์ถามนะคะครับเชิญครับ
าจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์ได้กล่าวถึงว่าพวกเราน่ะมีเคยมีฌานมาก่อนหน้านั้นแล้วอะไรเป็นปัจจัยพิจารณาว่าพวกเราเคยได้ฌานคะอาจารย์เพราะพระองค์บอกว่าไอ้ตัวภาวะราคานุสัยอ่ะเกิดกับทุกบุคคลที่ไม่ใช่อรหันต์นะดังนั้นไอ้ตัวภาวะราคานุสัยหรือไอ้ตัวรูปราคะอรูปราคะเนี่ยทุกคนมีอยู่หมดเลยนะครับแต่ว่าเขาอยู่ในรูปของอนุสัยมันจะปรากฏออกมาตอนรู้ได้ฌานถามว่ารู้ได้ไงว่าเราเคยได้ฌานนะครับรู้ได้จากการที่พระองค์ตรัสว่าภพภูมิที่พวกเรานะครับไปเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะครับมีถึง26ภพภูมิใน31ที่พวกเราไม่เคยไปเกิดคือสุทธาวาส5เท่านั้นดังนั้นเมื่อพระองค์บอกว่าภูมิที่สัตว์ทั้งหลายเคยไปเกิดนะครับเคยไปเกิดทั้งสิ้นก็คืออบายภูมิ4มนุษย์1เทวดา6รูปภูมิ11นะรูปภูมิ11และอรูปภูมิ4นะครับก็แปลว่าพวกเราก็เคยเกิดเป็นรูปภูมิหรืออรูปภูมิมาแล้วอย่างแน่นอนพระองค์ตัดว่าพระองค์ตัดว่าภูมิที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยล้วนเคยเวียนว่ายตายเกิดมาทั้งสิ้นนะนอกจากพระอนาคามีเท่านั้นจะเข้าสุทธาวาสได้นะจากนั้นเราก็เว้นแค่สุทธาวาสก็แปลว่าเราเคยเกิดเป็นรูปหรืออรูปภูมิมาแล้วนั้นเราก็ต้องมีตัวรูปราคานุสัยอรูปราคานุสัยอยู่รวมกันเรียกว่าภาวะราคานุสัยขอบคุณค่ะอาจารย์มีท่านอื่นถามไหมครับฌานอนุสัยเนี่ยเราก็ได้ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเฉยๆละอย่างไม่ได้ไม่มีโอกาสละเลยเชิญครับอาจารย์คะที่กล่าวว่าวิจิกิจฉาอนุสัยเป็นธรรมชาติที่เป็นความสงสัยลังเลในสิ่งที่ควรเชื่อแปลว่าเราจะลังเลสงสัยในสิ่งที่ควรเชื่อเท่านั้นสิ่งที่ไม่ควรเชื่อเราบางทีเราก็สงสัยในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อนะคะอาจารย์ก็คือฉันใช้คีย์เวิร์ดอย่างนั้นน่ะจริงๆเพราะว่าเราบางเรื่องอ่ะถ้ามันไม่ควรเชื่อถ้าเราไม่มันไม่ควรเชื่อนะถ้าเราเชื่อมันก็เป็นทิฏฐินะสิ่งที่ไม่ควรเชื่อเราไปเชื่อก็เป็นทิฏฐินะครับแต่ว่าไอ้สงสัยอ่ะมันจริงๆน่าจะใช้คำว่าสงสัยในสิ่งที่ใช้ไงดีอ่ะสิ่งที่ไม่ควรสงสัยบางทีเรื่องนั้นควรสงสัยเราก็สงสัยถามตรงนี้ดีนะ จริงๆอ่ะที่ผมอธิบายก็คือไอ้ความลังเลสงสัยมันจะเกิดกับคนที่ยังมีความเห็นถูกบ้างผิดบ้างปนๆกันอยู่นี่แหละนะครับก็คือละความเห็นผิดได้ไม่หมดนะดังนั้นเมื่อละความเห็นผิดได้ไม่หมดมันก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาในสิ่งต่างๆนะครับเช่นบาปไม่มีเนี่ยบาปไม่มีนี่ควรสงสัยไหมไม่ควรค่ะไม่ควรนะครับไม่ควรสงสัยบุญไม่มีควรสงสัยไหมอะไรนะคะบุญไม่มีไม่ควรสงสัยก็ไม่ควรชาติหน้าไม่มีควรสงสัยไหมไม่ควรสงสัยควรฉะนั้นท่านก็เลยใช้คำว่าไม่สงสัยในสิ่งที่ไม่ควรสงสัยใช่ค่ะสงสัยแล้วสิ่งไหนควรสงสัยล่ะแล้วสิ่งไหนควรสงสัยล่ะสงสัยในสิ่งที่ควรสงสัยเช่นอะไรคุณบอกอะไรควรสงสัยล่ะอย่างเช่นคำสอนที่ผิดแล้วเราฟังมาเนี่ยค่ะมันเกิดความสงสัยว่ามันดูทำแม่งฟังดูทำแม่งแล้วมันคือมันเลยเป็นคำนิยามว่าสงสัยในสิ่งที่ไม่ควรสงสัยซึ่งคำสอนนั้นมันผิดพอเรามารู้ทีหลังว่าอ๋อมันผิดแต่ตอนนั้นเราสงสัยเพราะเรารู้สึกมันทำแม่งอย่างนี้แล้วสงสัยว่ามันผิดหรือเปล่าสงสัยว่ามันถูกหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่าคือตอนนั้นเราไม่รู้ว่าคำสอนนั้นมันถูกหรือผิด
นะครับใช่ใช่ใช่ค่ะนี่ถ้าสมมติว่าเรามีปัญญาเรามีปัญญารู้ว่ามันถูกเนี่ยมันก็ไม่ควรสงสัยอยู่ดีอ่ะเพราะเรายังไม่มีปัญญาที่เข้าไปเห็นนะเหมือนก็เลยไปสงสัยในสิ่งก็ยังไม่ควรสงสัยเหมือนกันถ้าเราเข้าใจถูกเราก็จะไม่สงสัยนะครับดังนั้นถึงบอกว่าคนที่มีปัญญาละความเห็นผิดแล้วเนี่ยก็เลยไม่มีอะไรจะให้สงสัยแล้วนะครับแต่พวกเราอ่ะยังปัญญายังไม่ประจักษ์แจ้งก็เลยไปสงสัยในสิ่งนี้อ่ะจริงๆไอ้ข้อปฏิบัติผิดถ้าเราเข้าใจว่ามันผิดเราก็ไม่ควรไปสงสัยว่ามันผิดจริงหรือเปล่านะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันผิดไงเราก็เลยไปสงสัยในสิ่งที่ไม่ควรสงสัยจันทร์ก็ประมาณนี้แหละก็เลยใช้คีย์เวิร์ดคำนี้คุณตกเชิญครับรู้ความมีนิดนึงอย่างเช่นนามกับลูกนะฮะซึ่งมันมีจริงแต่ปัญญาเราไม่ไปเห็นถึงเราก็เลยสงสัยในสิ่งที่ไม่ควรจะสงสัยก็ประมาณนั้นนั้นถ้าเรามีปัญญาเข้าใจในเรื่องไหนเรื่องนั้นมันก็ไม่ควรสงสัยแต่เพราะปัญญาเราไม่เข้าไปประจักษ์แจ้งนะฮะเราก็เลยไปสงสัยในสิ่งนั้นทั้งที่สิ่งนั้นอ่ะไม่ควรสงสัยถ้าเราเข้าใจแต่เพราะเราไม่เข้าใจแล้วก็เลยไปสงสัยในสิ่งนั้นก็เลยเรียกว่าสงสัยในสิ่งไม่ควรสงสัยค่ะแล้วอาจารย์บอกว่าพอดีฟังไม่ทันจุดหนึ่งอะค่ะว่ามิจฉากิจฉามันจะยืนอยู่ระหว่างมิจฉาทิฏฐิกับอันคืออะไรนะคะใช่สัมมาทิฏฐิก็คือปัญญาก็คือถ้าปัญญาเรายังไม่มีกำลังมากมันก็จะทำให้เรายังสงสัยก็คือเรื่องไหนปัญญาเราไม่เข้าไปรู้แจ้งเราก็จะสงสัยในเรื่องนั้นก็คือถ้าปัญญารู้แจ้งมันก็ไม่ควรจะสงสัยแล้วนะนั้นก็เลยบอกว่าเรื่องพวกนี้ถ้าปัญญาเราเข้าใจมันก็ไม่ควรสงสัยสักเรื่องแต่เพราะปัญญาเรายังไม่ถึงไงมันก็ปัญญาเราก็ยังน้อยก็คือความเห็นผิดเราก็ยังมีอยู่บ้างเราก็เลยสงสัยถ้าเราไม่มีความเห็นผิดเราเห็นถูกหมดแล้วไม่มีอะไรให้สงสัยแล้วเราไม่มีสิ่งใดควรแก่การสงสัยถ้าคุณทัศนีเชิญครับพูดถึงความสงสัยตัวนี้นะคะเราตีกรอบความสงสัยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องทางความจริงของโลกที่พระองค์ทรงตรัสรู้แต่ความสงสัยในโลกีธรรมดาอย่างที่เราสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับตัวเจตสิกตัวนี้ใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกันครับสงสัยเรื่องไม่เกี่ยวคือมีลูกศิษย์คนนะ เขาส่งเข้ามาในกลุ่มไปเข้ามาส่วนตัวผมเนี่ยเขาบอกวัดที่เธอเรียนอยู่อ่ะมีอาจารย์แม่ชีด็อกเตอร์จบปริญญาเอกมาด้วยนะทางอภิธรรมด้วยนะแต่เธอบอกว่าไอ้ความสงสัยเนี่ยนะฮะสงสัยทุกอย่างเป็นวิจิกิจฉาเจตสิกหมดเลยดังนั้นใครที่บรรลุอรหันต์แล้วจะหมดความสงสัยในทุกเรื่องนะแม้จะเรื่องของทางโลกเรื่องถนนเรื่องเส้นทางเรื่องชื่อคนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องดินฟ้าอากาศเนี่ยนะก็จะไม่มีความสงสัยเรื่องอะไรสักเรื่องแล้วนะซึ่งก็บอกถูกเหรอคะดิฉันก็ว่ามันแม่งผมบอกไม่เกี่ยวกันนะท่านบอกว่าสงสัยในสิ่งที่ไม่ควรสงสัยแค่นั้นแหละก็คือเรื่อง8ธรรม8ประการนะครับฉะนั้นไอ้ความสงสัยเรื่องอื่นตำราก็มีเขียนอยู่ว่าเรียกว่าปฏิรูปกะวิจิกิจฉา ซึ่งปฏิรูปกะวิจิกิจฉาแม้พระอรหันต์ก็ยังละไม่ได้นะก็ยังสงสัยได้นะครับเช่นสงสัยเส้นทางสงสัยในวิชาการทางโลกอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็เลยไม่จัดเป็นอกุศลไงเพราะพระอรหันต์ยังมีได้ก็เลยไม่จัดเป็นวิจิกิจฉาเจตสิกนะครับเช่นเราไปสงสัยว่าตกลงใครฆ่าน้องชมพู่เงี้ยนะครับสงสัยได้ไหมสงสัยแล้วมันปิดกั้นกุศลของเราที่ไหนล่ะมันก็ไม่เกี่ยวกันพระอรหันต์ก็อาจจะสงสัยได้มาเอ๊ะทำไมคนอยู่ในข่ายต้องสงสัยตั้งหลายคนตกลงคนไหนเป็นคนฆ่ากันแน่ท่านก็ไม่รู้ท่านก็สามารถสงสัยได้เหมือนกันแต่ไม่รู้แบบนี้เขาไม่ได้เรียกอวิชชาดังคนที่รู้ทุกเรื่องไม่มีอะไรสงสัยสักอย่างเลยมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับโอเคไหมคุณทัศนีคุณพนิดาเชิญครับขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์คะเลยตอนนี้เลยงงเลยว่าทิฏฐานุสัยกับวิจิกิจฉาเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วชัดยังไงมันต่างกันทิฏฐานุสัยอธิโมกตัดสินแล้วก็คื
เห็นผิดไปเลยว่าบุญบาปไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วเขาฟันธงไปแล้วอ่ะเขาฟันธงไปแล้วอ่ะว่ามันไม่มีนะฮะก็คือเห็นผิดไปเลยอธิโมกตัดสินแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริงส่วนวิจิกิจฉาอธิโมกยังไม่ตัดสินนะครับเพราะว่ายังลังเลสงสัยอยู่ว่าตกลงมีหรือไม่มีกันแน่ต่างกันแค่นี้แหละนะครับอธิโมกไม่ตัดสินถ้าวิจิถ้าเป็นทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิอธิโมกตัดสินไปแล้วเรียบร้อยแต่ก็สงสัยมันก็คือในธรรม8ประการเหมือนกันใช่ไหมคะสงสัยเนี่ยอยู่ในธรรม8ประการแต่เห็นผิดอ่ะไม่ใช่ธรรม8ประการนั้นไม่ใช่ธรรมเขาไม่มีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่านะเนี่ยตกลงพวกมิจฉาทิฏฐิเขาฟันธงพระเจ้าไม่มีจริงอย่าไปเชื่อพระอริยสงฆ์มีจริงไหมเนี่ยพวกมิจฉาทิฏฐิบอกไม่มีฟันธงไปเลยว่าไม่มีพวกสงสัยเนี่ยเขาก็อยู่ในเหมือนกับเหยียบเรือสองแคมอ่ะมันต่างกันตรงนี้ยังไม่ปักใจเชื่ออย่างผิดๆแต่ก็ยังไม่ได้เชื่ออย่างถูกๆก็เลยอยู่ตรงกลางโอเคยังคุณพนิดาอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะอาจารย์คะมีท่านอื่นไหมครับมิจฉาทิฏฐิกับทิฏฐานุสัย คืออันเดียวกันไหมคะอาจารย์ก็ใช่นะครับมิจฉาทิฏฐิจะปรากฏตอนที่ได้อารมณ์แล้วก็จะเกิดเป็นปริฐานะกิเลสขึ้นมาก็เห็นผิดไปเลยอ๋อก็คือมิจฉาทิฏฐิแปลว่าอาจารย์กล่าวว่าวิจิกิจฉานุสัยนี้เกิดเนื่องจากมีมิจฉาทิฏฐิแปลว่าถ้าหนูศึกษาธรรมมากๆจนวิจิกิจฉาของหนูลดลงทิฏฐานุสัยของหนูก็จะลดลงด้วยเหรอคะอาจารย์เกี่ยวไหมคะคืออย่างนี้ถ้าศึกษามากๆปัญญาเกิดมากๆนะคะให้ตัวอนุสัยสองตัวนี้มันก็ยังไม่มีจังหวะทำงานอย่างสมมุติว่าชาตินี้เรามีความเห็นถูกแล้วล่ะว่าเรื่องบาปบุญคุณโทษมีจริงพระรัตนตรัยมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงนรกสวรรค์มีจริงงั้นชาตินี้ไอ้วิจิกิจฉานุสัยจะไม่สามารถเกิดกับพวกเราได้เพราะเรามีความเข้าใจในส่วนหนึ่งที่วิจิกิจฉาทำงานไม่ได้แล้วพอเข้าใจนะตรงนี้ค่ะค่ะวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาอ่ะมันก็เป็นนิสัยไปเรื่อยๆฉะนั้นถามว่าอย่างชาตินี้ผมจะมีความสงสัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มั้ยสงสัยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดบาปบุญคุณโทษมั้ยไม่มีเด็ดขาดในชาตินี้ยังไงผมก็ไม่มีแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ละมันขาดเพียงแต่ว่า ชาตินี้ผมมีปัญญาพอที่จะตัดความสงสัยพวกนี้ได้นะวิจิกิจฉานุสัยมันก็นอนเรื่องต่อไปในชาตินี้มันก็จะไม่มีโอกาสทำงานกับผมได้แล้วแต่ชาติหน้าไม่แน่ชาติหน้าไม่แน่เกิดผมไปเกิดไอ้ตระกูลมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ไม่ได้ฟังธรรมนะไอ้ตัววิจิกิจฉานุสัยก็จะเกิดได้อีกในอนาคตเมื่อได้ปัจจัยแต่ชาตินี้มันไม่มีปัจจัยให้เกิดมันก็จะนอนเรื่องแค่นี้เองแล้วคือที่เป็นนิยตานมิจฉาทิฏฐิชาตินี้ก็ไม่สามารถจะเกิดกับผมได้นะเพราะว่าความเห็นผิดว่าบาปบุญไม่มีเลยเราเรียนมาเราก็รู้ว่ามันไม่มีมันมีแน่ๆแหละฉะนั้นนิยตานมิจฉาทิฏฐิหรือมงคลตื่นข่าวต่างๆพวกเนี้ยก็เกิดกับผมไม่ได้เพราะผมเรียนแล้วผมเข้าใจเหตุผลที่ถูกต้องแล้วนะก็ไม่สามารถจะเกิดในรูปของสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเป็นสักกายทิฏฐิยังเกิดกับผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับเพราะผมยังไม่มีปัญญาไปเข้าใจหรือไปละตัวนี้ได้นะฉะนั้นเมื่อได้ปัจจัยแป๊บผมก็เรามีเราขึ้นมาทุกทีเลยเงินของเรารถของเราบ้านของเราค่ะอาจารย์คะแต่ว่าในกรณีที่เราอย่างเรียนอภิธรรมศึกษาจนเกิดความเข้าใจมากขึ้นวิจิกิจฉาที่น้อยลงเป็นผลให้ทิฏฐานุสัยน้อยลงตามด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ใช่ทิฏฐานุสัยที่มันลดลงอ่ะเป็นเหตุใ
วิจิกิจฉามันไม่เกิดวิชาทิฏฐิเราลดลงไปไอ้ความสงสัยมันก็เลยไม่เกิดเพราะเราเกิดปัญญามากขึ้นนะเพราะเราไปละเราเข้าใจไอ้ตัวเนื้อตามิจฉาทิฏฐิกับมงคลตื่นข่าวอะเรารู้เราเห็นชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริงไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องอย่างแท้จริงเราก็ตัดความเห็นผิดเหล่านี้ออกไปได้ในชาตินี้ไอ้ความเห็นผิดในเรื่องพวกนี้ก็เป็นอนุสัยต่อไปเพราะเรายังละขาดไม่ได้ก็ต้องไปสร้างปัจจัยในหน้าใหม่เราไม่เห็นผิดในสองเรื่องนั้นวิจิกิจฉามันก็เลยเกิดไม่ได้ละชาตินี้แต่ว่าเหตุปัจจัยชาติหน้าก็ต้องไปสร้างเพิ่มใหม่อีกเพื่อที่จะลดละใช่ใช่ใช่เพราะถ้าเราพลาดเมื่อไหร่เราไปเกิดตระกูลมิจฉาทิฏฐิหรือเราไปเกิดในยุคที่ไม่มีพระธรรมเมื่อไหร่เราไม่ได้ฟังธรรมเราก็จะลืมไอ้ปัญญาในอดีตที่เราสั่งสมมาเราก็จะเกิดความสงสัยได้ใหม่ขอบพระคุณมากค่ะจ้ะค่ะโอเคนะพอเข้าใจกันนะดังนั้นอนุสัยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากอธิบายค่อนข้างยากแต่พยายามอุปมาเป็นรูปธรรมให้ท่านเห็นชัดที่สุดแล้วเนาะในวันพุธหน้าจะเรียนเรื่องสังโยชน์นะครับนะฮะสังโยชน์กับกิเลสเหลือสองเรื่องสังโยชน์นี่รายละเอียดเยอะนะเดี๋ยวเรียนกันวันพุธหน้ามีทั้งในของพระสูตรในของพระอภิธรรมมีความแตกต่างกันเดี๋ยวจะให้เทคนิคในการจำสำหรับท่านที่จะสอบนะครับจะมีเทคนิคให้จำทั้งสองในนะครับนะมีใครถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับงั้นคืนนี้ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอเชิญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปัตปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นภารวะปัจจัยเป็นสายตามส่งให้เกิดปัญญาญาณชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญครุอาจาริยะคุณังอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบบรรทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีกับท่านสมาชิกทุกท่านครับสาธุครับสาธุครับสาธุครับอาจารย์สาธุครับอาจารย์นโมทนาสาธุค่ะท่านอาจารย์นโมทนาอาจารย์ค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสาธุครับอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ครับสาธุค่ะสาธุค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับคุณสาธุค่ะท่านอาจารย์สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะคุณค่ะอาจารย์ครับอาจารย์สาธุครับคุณนันทาค่ะอาจารย์สาธุอาจารย์แมนสาธุครับอาจารย์ครับผมคุณจุฬาสาธุค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสาธุขอบคุณค่ะคุณเองออนคุณสิริพรคุณสมทวินสาธุครับคุณเก้คุณใหม่คุณรัตนาสาธุครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้าสาธุค่ะรัชนีคุณสุคุณจุฬาลักษณ์สาธุครับสาธุค่ะอาจารย์พี่สาธุครับอาจารย์นะคุณสมโภชคุณชาตินีคุณหลิงขอบคุณนะคะคุณเรียนจิตสาธุครับค่ะคุณกองการ
ค่ะคุณสุภาวรรณอาจารย์ชนาสวัสดีครับนักงานท่านที่สุเกียรติครับขอบคุณครับสาธุค่ะอาจารย์นักงานท่านที่สุเกียรติครับคุณแมมคุณซูนคุณ217สาธุครับสาธุครับขอบคุณครับคุณนักการ์ดโดเรมอนคุณฝนสาธุครับคุณศักดิ์ชัยคุณกัลยาคุณธีระสาธุครับนักวิชาการท่านพิโมกครับคุณจินคุณน้องหยกสาธุครับอาจารย์นักวิชาการหลวงพี่เจครับสาธุครับราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้พบกับพระอาจารย์ชูเกียรตินะครับสาธุทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะนี่เลยตลกนุโมทนาสาธุครับ